ก็เห็นดีเห็นงามกับเรื่องของการที่เขาไปทำเรื่องอย่างกรณีเปิดตลาดหรือว่าเปิดอะไรของรัฐบาลไทยรักไทยในยุคนั้นนะครับก็เนี่ยช่วงนี้ก็ยังสร้างอยู่แต่ว่าสร้างในลักษณะที่เรียกว่าเหมือนกับงบประมาณไม่ยอมให้สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์นะตรงจุดนั่นเองแต่ถ้ามาช่วงนี้ของยิ่งลักษณ์นี่เขาก็เต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ก็ยังมาติดไอ้เรื่องไอ้เงินกู้อะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เข้าใจเหมือนกันครับท่านอาจารย์ตรงเนี้ยคือเงินกู้ไอ้เงินครับเรื่องน้ำเรื่องข้าวอะไรเนี่ยโอ้โหนะมาเล่นอะไรกันเนี่ยเพื่อจะต้องการถ้าอยากจะเป็นรัฐบาลถ้าฝ่ายอภิสิทธิ์อยากจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายประชาธิปัตย์อยากจะเป็นรัฐบาลเนี่ยนะก็เอาง่ายๆดีกว่านะประกาศตัวเลยว่าขอเป็นรัฐบาลแห่งชาติไปเลยก็ได้หมดเรื่องไปไม่ต้องมีเลือกตรงเลือกตั้งกันก็เอาอย่างนั้นไปเลยดีกว่าไม่ต้องมาอ้างว่าขอพระราชธงพระราชทานนายกอะไรกันอีกนะครับประชาชนเขาก็แหมผมว่านะคนผมถ้าพูดภาษาเมืองการนะผมคนเมืองการน่ะในเมื่อผมก็อยากเห็นความเจริญน่ะความเจริญของเมืองการน่ะมันเป็นยังไงครับผมนะแล้วก็ถนนหนทางนะตั้งแต่นครปฐมมานะไปจนถึงเมืองการเนี่ยครับไม่ไกลเลยมันก็ไม่ได้ไกลติดกันเลยอาจารย์ติดกับพม่าเมียนมาเลยออกไปท้องผาภูมิหรือออกไปทางสังขบุรีครับนี่พูดภาษาบ้านประชาถิ่นนะฮะครับก็เรียกว่าเราเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่มีนายกทักษิณเนี่ยใช่นะครับครับเราจะไปเจอแหล่งทรัพย์สลิงคานที่ถวายไหมเนี่ยใช่ไหมนั่นสิครับนะตรงจุดนั้นไงคนมองการไกลอ่ะใช่ไหมฮะว่าที่ถวายเนี่ยเป็นแหล่งทรัพย์อะไรก็เรียกทรัพย์สลิงคานก็ได้นะฮะถูกต้องครับก็ในดินมีทรัพย์มีอะไรทุกอย่างก็เหมือนกับเมืองการเขาก็เคยมีบ่อพลอยนะเห็นไหมล่ะบ่อพลอยแดงนะอำเภอบ่อพลอยน่ะครับครับพลอยแดงพลอยที่มันโอ้โหมีค่ามากเขาเรียกว่าอะไรจัดนะเขาเรียกอะไรจัดนะเรียกว่าสีจัดหรืออะไรสีจัดแบบน้ำจัดเลยน้ำจัดทับทิมจัดอะไรเงี้ยลักษณะอย่างนั้นออกไปนะครับผมตอนช่วงเด็กๆครับพ่อผมเป็นนายทหารนะผมก็เคยไปดูเขาขุดพงขุดพลอยในสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเมืองการก็มีของดีเยอะครับครับกรณีเรื่องของปราสาทเมืองสิงห์เนี่ยนะถ้าถามเรื่องของเขาพระวิหารหรือเรื่องของเขมรเรื่องของเรื่องกัมพูชาฮุนเซนเนี่ยถ้ามันบอกว่าเอ้าก็สมัยก่อนเนี่ยนะเขมรหรือขแมมันก็เป็นขอมอ่ะอย่างงั้นปราสาทเมืองสิงห์มันก็เป็นของเขมรสิครับโอ้ถ้ามันจะพูดอย่างงั้นก็พูดได้นะอ๋อใช่ใช่ใช่ไหมล่ะความจริงนะอาจารย์ครับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็อยู่กันมาเป็นร้อยจะเป็นพันปีแล้วใช่ครับตั้งแต่กรุงสุโขทัยครับมาถึงเอาง่ายๆฮะคุณครูนะครับอย่างเชียงใหม่เนี่ย700 ปีนะครับสุโขทัยก็700 ปี700เกือบ800 ปีครับอยุธยาก็300กว่าปี 3-400 ปีแล้วตอนนี้กรุงเทพมันแค่200ปี200กว่าปีถ้ารวมมันเป็นพันปีนะครับผมนี่ก็คือถ้าถามว่าพี่น้องที่เป็นคือเชื้อสาย12ปันนาครับนี่ผมจะคุยเรื่องอย่างนี้เลยครับนะก็หมายความว่าตรง12ปันนาเนี่ยสมัยนั้นยังเป็นเนื้อที่ของสุโขทัยนะยังเป็นเนื้อที่ดินแดนของคนไทยนะโอ้ครับผมนะครับตรงจุดนั้นนะตั้งแต่แม่ลุ่มแม่น้ำเยงซีเกียงแม่น้ำเหลืองครับนะพวกเราก็ถอยร่นกันลงมาคล้ายๆเหมือนกับหนีตายหรือหนีแผ่นดินในลักษณะของเหมาเจ๋อตุงครับแล้วก็คงจะจำกันได้ในลักษณะอย่างนั้นออกมาแต่ถามว่าคนไทยที่เป็นเนื้อหน่อไทยจริงๆนะก็คือลักษณะของไทยทรงดำครับหรือลักษณะของไทยดำลำพันก็ยังอยู่นะอยู่นานยังอยู่ที่นั่นครับก็เขาก็มีฮะผมเคยไปเที่ยวในฐานะสื่อมวลชนการท่องเที่ยว
ก็มีลักษณะของการจัดงานคล้ายๆกับประเทศไทยก็มีการสาดน้ำอย่างเงี้ยเขาเรียกฤดูสงกรานต์ครับครับยังมีลอยกระทงเขาก็มีนะแต่เขาก็ลอยกระทงแบบลักษณะเป็นลอยกระทงแบบเขาเรียกกระทงสายนั่นแหละที่ชาวเหนือเข้ามาใช้กันนั่นแหละที่สุโขทัยเขาใช้กันอยู่เขาเรียกกระทงสายนะครับครับที่มันลอยแบบเอาเชือกลอยตามน้ำครับลอยไปตามน้ำติดกันไปครับก็นี่ก็คือส่วนหนึ่งของถ้าถามว่าต้นตระกูลคนเขาเรียกคนไตนะก็ที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นลักษณะของถ้าพูดภาษาทั่วไปก็เรียกว่าลาวทรงไทยเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ผมว่านะอารัมภบทที่ผมอ่านในหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยนะอย่างไทยใหญ่เนี่ยมันก็คือการแตกหน่อออกไปไทยใหญ่ไทยลื้ออะไรเนี่ยนะครับไทยลื้อก็แตกหน่อไปส่วนไทยดำไทยดำรำพันมันก็คือมันอยู่ในระหว่างของเชียงของเห็นไหมฮะเชียงของแล้วก็มาทางเชียงลุงแล้วก็มาทางด้านบริเวณแถวทางด้านพม่านะแล้วก็ติดกับถ้าไปอีกนิดนึงเขาเรียกสามเหลี่ยมทองคำที่เราเคย รู้กันในประเทศไทยเนี่ยว่าตรงนั้นเป็นจุดสามเหลี่ยมทองคำเชียงของตรงนั้นนะฮะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้าเข้าไปตรงทางด้านจีนก็เข้าไปสู่12ปันนาแล้วได้เหมือนกันคุงหมิงคุงอะไรแถวลักษณะเข้าไปตรงนั้นครับครับจุดนั้นแหละครับก็ผมก็ได้ข่าวว่าทางครูของผมก็เป็นคนเชื้อสายแถวนั้นด้วยครับผมขอบคุณมากครับครับนั่นแหละครับก็พูดถึงจีนแผ่นดินใหญ่ปัจจุบันนี้นะครับจีนเขาก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับใช่ครับเพราะว่าจีนตอนนี้จะขยายแหล่งการท่องเที่ยวติดกับแผ่นดินลาวแล้วใช่ครับแล้วก็จะล้ำมาถึงนี่ครับถึงเชียงรายแล้วทางเชียงรายก็จะเข้ามาใกล้ที่สุดนะฮะก็เหมือนกับว่าตรงแถวทางด้านนครพนมแล้วก็แถวแถวเส้นสามเหลี่ยมทองคำครับกับมาทางภาคอีสานที่เขาเรียกว่าอะไรนะผมก็ลืมชื่อไปอีกแล้วเนี่ยแถวไหนอาจารย์จังหวัดอะไรนะยะโสธรเหรอครับมุกดาหารเออมุกดาหารโอ้โหกรณีมุกดาหารเขาทำสะพานโค้งข้ามไปสวรรณเขตฮะอาจารย์ข้ามไปฝั่งลาวแล้วใช่ไหมครับแต่เป็นลาวทางส่วนเขาเรียกว่าตอนเหนือครับตอนเหนือตอนใต้อะไรเงี้ยนะตอนใต้ฮะลาวใต้ตอนนี้ลาวตอนใต้ส่วนเขตอยู่ในเขตติดต่อไปทางอุบลนะโอ้ใช่ครับนั่นแหละครับอาจารย์มุกเนี่ยเมืองมุกเนี่ยก็คือมุกของเราเนี่ยเองนะอาจารย์ก็ใช่ครับนะเป็นเมืองเก่าแก่เป็นเมืองของเรานะแล้วก็ถ้าถามว่าตรงทวายเนี่ยทวายสมัยก่อนเนี่ยทางมาทางเมืองกาญเนี่ยนะครับทวายเมื่อก่อนก็เป็นของเรานะโอ้เออใช่ใช่ผมกำลังจะถามแล้วเนี่ยในยุคของพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นก็ของเราแล้วก็บังเอิญมันเป็นเรื่องราวของในฝ่ายของราชการที่ห้าใช่ไหมต้องมีความจำเป็นที่จะต้องยกหัวเมืองให้กับอังกฤษกับฝรั่งเศสถูกต้องไหมล่ะที่ว่าเสียส่วนน้อยเสียในส่วนน้อยเอาไว้เพื่อรักษาส่วนใหญ่ใช่ครับตรงจุดนั้นเองนั่นแหละก็ที่จริงถ้าเราเข้าไปที่ทรวายเนี่ยนะครับนะยังมีคนที่เขาพูดภาษาไทยได้คล่องเลยยังพอหาได้ยังมีใช่ครับนะยังมีคนพูดภาษาไทยเพราะว่าแต่ว่าคนทางทรวายเนี่ยเป็นคนแบบรูปร่างใหญ่นะครับถ้าถามว่าทำไมนุ่งสลงก็ยังอยู่ในการบังคับของพม่าอยู่เหมือนกับมอญเนี่ยมอญทำไมตรงแถวทางด้านสังขละนะแถวทางด้านพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับวัดวังวิเวกนะครับตรงนั้นก็ที่จริงแล้วมอญเนี่ยเขาก็มีประเทศนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็มีประเทศเขาก็เรียกว่ารัฐขาลัฐอะไรของเขาเนี่ยนะรัฐอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปนะนั่นก็คือมอญก็เสียเขาเรียกว่าเสียชาติไปแล้วหมดสิ้นของความเป็นชาติของตัวเองของไปหมดสิ้นของความเป็นชาติมอญครับนั่นยังไงก็โดนพม่ายึดไปพม่ายึดไปยึดเอาไปเฉยเลยเฉยเลยเลยต้องมาอยู่ปทุมใช่ไหมมาอยู่ปทุมก็มีแล้วที่จริงอ่ะนะเขาก็มีวันชาติมอญนะแถวทางด้านสามโคกอะไรเนี่ยอาจารย์สามโคกนี่เวลาเขาจะไปลักษณะไปงานวันชาติมอญเนี่ยก็จะไปที่สังขะกันอ๋อเหรอครับก็ต้นตระกูลเขาจะอยู่ที่สังขะกันทั้งนั้นเลย
อย่างมอนบางกะดีครับบางกะดีแถวบางขุนเทียนนะครับนั่นก็คือมอนนะอ๋อแล้วถ้าถามว่าแถวราชบุรีแถวกาญหรือแถวไหนมันก็มีมอนอนะที่ไปอยู่ทุกที่ไปครับในลักษณะอย่างนั้นออกมาบางท่านว่าบางท่านก็ว่ามอนเนี่ยได้มาร่วมรบกับพม่านะฮะใช่ครับแล้วก็พอได้พม่ามาเผาบ้านเผาเมืองประเทศไทยไปแล้ว2ครั้งใช่ครับเวลากลับเนี่ยมอญไม่ยอมกลับก็ไม่กลับเด็กก็ถือว่าก็อยู่ประเทศไทยนี่ล่ะอยากจะอยู่ประเทศไทยแต่ถ้าถามว่าไอ้คำพูดบางคำมันก็เป็นคำแสลงที่ว่ามอญขวางเห็นไหมมอญขวางมันยังไงฮะมอญขวางอ่ะอาจารย์มอญขวางก็หมายความว่าสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าเอากันแบบลักษณะเอาช่วงระยะใกล้ของพระเจ้าตักสินดีกว่านะครับครับก็อย่างเช่นมอญพระประแดงเนี่ยนะก็จะอยู่แถวป้อมประจุนใช่ไหมครับนะก็เอาไปขวางไว้ไงเอามอญคือมอญก็เปรียบเสมือนนักรบนั่นแหละเอาไปขวางไว้ใช่ไหมฮะถ้าหากว่าแถวทางสามโคกหรือแถวปทุมของเรามันก็จะมีลุ่มแม่น้ำที่เรียกว่าไหลผ่านไปทางอยุธยาแล้วก็มาทางด้านปากน้ำสมุทรปราการสมัยนั้นกรุงเทพเขาเรียกว่าเมืองบางกอกหรือว่าเขาเรียกว่าตำบลบางกอกแค่นั้นเองยังไม่ถึงขั้นมาเป็นกรุงเทพยังไม่เป็นเมืองหลวงยังไม่ได้เป็นเมืองหลวงเป็นตำบลบางกอกครับก็เลยเอามอญเนี่ยนะไปขวางไว้มาขวางไว้เขาเรียกมอญขวางเออแต่นี่บางคนก็ไปคิดแบบไงไปขวางเราไปขวางเราเราก็ไทยกระเบือนกันแล้วแหละขวางขอขวางแหม่เมืองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออท่านอาจารย์อันนี้ก็มีส่วนนะใช้ที่อาจารย์พูดนะว่าเอาไปขวางไว้นะฮะใช่ครับตามลักษณะก็มีท่านนักวิชาการหลายๆท่านก็บอกว่าการปลูกบ้านไว้ตามที่จะหันหน้าหันไปทางเหนือหรือว่าไปทางตะวันออกอะไรเนี่ยนะฮะมอญก็จะหันขวางไว้เสมอว่างั้นก็ขวางตะวันนะฮะครับขวางตะวันไว้ครับฮะตอนนี้อันนั้นมันเป็นเคล็ดนะถ้าดูในตำรับตำราของโหราศาสตร์หรือตำรับตำราในส่วนหนึ่งนะครับเขาถือว่าเอามอญมาขวางแล้วมันเป็นเคล็ดเป็นเคล็ดลักษณะของคนไทยในยุคก่อนน่ะใครจะมานี่มันจะต้องเจอมอญก่อนมอญจะต้องขวางเอาไว้ก่อนแล้วมอญนี่ก็ไม่เงียบไปเหงานะฮะไม่เงียบก็มองเมื่อเจิงอ่ะเมื่อกระเจิงอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอาจารย์ครับรู้เรื่องมอญดีว่าน่าจะหาคำพูดแม่เมยนะแม่เมยนั่นน่ะแล้วก็ปั้นวันนั้นดินปั้นโป่งปั้นหายแม่เมยนั่นน่ะมีหมดเลยบ้านโป่งก็มีนะบ้านโป่งก็มีบ้านโป่งก็อยู่แถวเบิกไพรนี่ไงอ๋อเบิกไพรแถวเบิกไพรนะครับแล้วก็ถ้าเมืองการมันมีทุกแห่งอะแล้วนี่วันนั้นเจออะไรชื่ออะไรที่จัดรายการกับเราเนี่ยอาจารย์อะที่มาอาจารย์หนุ่มอะท่านเป็นชาวราชบุรีท่านก็บอกว่าไม่รู้ไปได้เพลงมอญมาจากไหนว่างั้นแหมว่าน่าเอามาเปิดบ้างนะฮะน่าจะมาเปิดให้อาจารย์มีได้ช่วยสอหามาหน่อยนะฮะหรือว่าพี่น้องมิตรรักแฟนเพลงของอาจารย์หรือของผมฟังอยู่ก็เอามาได้นี่แหมจะหวงอะไรนักหนาเล่าแต่ผมก็มีเพลงที่ผมแต่งเองนะเลอะเกี่ยวกับมอญเนี่ยเหรอสาวมอญบ้านมีสาวมอญบ้านมีผมก็มีอ๋อบ้านมีมีมอญนะบ้านมีนั่นก็คือมอญนะโอ้มอญบ้านมีนะอนั่นแหละที่ลพบุรีอ่ะลองขยับที่ไปไงขยับที่เอาไว้เอามาเปิดดีกว่าเหรออ๋อทำแล้วเหรอร้องแล้วเหรอโอ้ยให้เขาร้องให้นักร้องเขาร้องไปแล้วโอ้นั่นแหละครับเป็นลิขสิทธิ์ที่ผมอยู่ได้นี่ก็เพราะว่าผมมีลิขสิทธิ์ครับนะไม่งั้นมาจัดรายการค่าลงค่ารถผมก็ไม่มีอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ก็เลยได้ค่าลิขสิทธิ์เพลงต่างๆไว้ด้วยโอ้ใช้ได้เลยวันหน้ามาพูดถึงมาพบอาจารย์แล้วก็อาจารย์ราชันครับพบแล้วก็อยากจะได้พูดได้คุยกันนะฮะได้แต่คุยนอกรอบคุยให้กับพี่น้องได้ฟังเลยว่าเราอยากจะหานักร้องนะฮะทั้งหญิงและชายมาสมัครกันนะฮะสมัครได้ในรายการของพวกเราก็ได้นะครับก็ท่านอาจารย์สามชัยก็อดีตหัวหน้าวงอยู่แล้วนะครับพวกเราพอจะทำเป็นนะฮะทำเป็นแล้วทำแล้วก็ขายได้ด้วยนะฮะไม่ใช่ทำไม่เป็นนะฮะเรื่องเพลงนี่นะฮะแล้วก็อยากจะกราบเรียนว่ารายการของเราก็มีอาจารย์อะไรนะที่ท่านทำร่วมกันกับคุณหมูอ่ะคุณหมูคุมเสียงครับอาจารย์อะไรผมลืมชื่อท่านทุกที
นะฮะก็เรียกว่าเราได้มาเจออยู่ที่คลื่นเดียวกันครับใช่จุดนี้เราอยากจะทำอะไรเพื่อให้ความสุขแก่พี่น้องและท่านผู้ฟังนะฮะใช่ครับท่านก็มาฝากไว้ได้หรือว่าจะมาสมัครได้เลยนะฮะเพราะเราทำเพลงเป็นอยากจะได้นักร้องนะฮะได้นักร้องจะเป็นอีสานก็ได้นะลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งเหนือนะฮะลูกทุ่งใต้หรือว่าลูกทุ่งภาคไหนก็ได้นะครับมาสมัครได้ครับก็เราก็ยินดีฮะเพราะว่าเราก็เพลงเราก็มีเยอะพอสมควรครับเพลงเก่าที่ผมแต่งไว้ดังๆไว้มันก็มีเยอะสามารถที่จะเอามาประกอบในเรื่องของการบันทึกเสียงใหม่ได้ครับผมอย่างแบบนั้นออกมานะก็นี่แหละครับนะผมก็ดีใจฮะวันนี้ได้มานั่งคุยกับครูเพลงที่ผมตั้งแต่ในช่วงแรกๆก่อนที่ผมจะมาเป็นนักจัดรายการวิทยุผมก็ฟังท่านอาจารย์สามชัยมาตลอดครับผมนะไม่ว่าจะเป็นวิทยุยานเกาะหรือว่าสวนวิศกวันครับนะครับเดี๋ยวนี้ผมยังทำสวนวิศกวันอยู่นะอาจารย์ครับนั่นสิครับนะเพราะว่าทำมาตั้ง 4-50 ปีแล้วก็มีบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดสนับสนุนอยู่แล้วก็น้ำดื่มพีพีของเราด้วยนะครับบริษัทถ้วยทองเนี่ยก็ที่จริงผมก็เคยได้รับในเรื่องราวของสปอนเซอร์ครับใช่ครับพูดถึงน้ำดื่มของเรานี่พี่น้องก็มาดื่มได้นะฮะได้ครับผ่านมาก็มาแวะนะฮะแวะเข้ามาเลยครับครับกาแฟกาแฟแล้วก็มีข้าวก็ทานได้ครับเราหุงให้ก็เรียกว่าคุณแม่นะครับครับกับคุณพ่อของท่านหัวหน้านะหัวหน้าสถานีของผมก็ใจดีครับนะครับนะก็บางทีบางครั้งพวกเราหิวก็ไปเปิดฝาชีครับดูใช่ไหมฮะตอนนี้พูดถึงฝาชีเนี่ยเด็กรุ่นใหม่มันก็ไม่ค่อยรู้จักนะเนี่ยว่าฝาชีมันเป็นยังไงนะคืออาจารย์ใช้ศัพท์โบราณจัดเลยนะเนี่ยนั่นสิครับนะเนี่ยบางทีบางครั้งผมก็ยังอดขำไม่ได้ที่เด็กมันเคยถามผมนะครับเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมผู้ใหญ่พูดอยู่เสมอว่าข้าอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยครูลองอธิบายให้ผมฟังเลยแล้วยังไงครับอาจารย์ถ้าสมมติว่าผมเถียงอยู่กับครูเนี่ยแล้วครูก็บอกว่าก็ข้าอาบน้ำร้อนมาก่อนเองนี่วะใช่ผมถามครูว่าครูอาบน้ำร้อนยังไงผมยังงงเด็กมันก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะก็ที่จริงสมัยก่อนเนี่ยนะครับนะเท่าที่ผมศึกษาเล่าเรียนในเรื่องอย่างนี้นะครับก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีหมอทำคลอดใช่ไหมครับผมก็ต้องใช้หมอตำแยใช่ใช่ฮะหมอตำแยก็คือหมอชาวบ้านนี่แหละนะรู้ครูพักรักจำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการอยู่ฟงอยู่ไฟทำยังไงถึงจะให้มดลูกมันเข้าอุ้งเข้าอู่นะอะไรอย่างนี้แต่ถามว่าเมื่อเด็กมันคลอดออกมาเนี่ยมันก็แน่นอนครับก็จะต้องอาบน้ำร้อนถูกต้องไหมตอนนี้ถามว่าครูเนี่ยนะบังเอิญมีแฟนแล้วก็แฟนคลอดลูกเนี่ยครูก็จะต้องมีหน้าที่ต้มน้ำร้อนถูกต้องไหมล่ะ เพื่อชำระสาสางลูกที่เกิดมาจะได้ทำความสะอาดนั่นแหละเขาจึงบอกว่าเด็กอาบน้ำร้อนมาก่อนถามบอกว่าอาบน้ำร้อนกูอาบน้ำร้อนมาก่อนเองก็หมายความว่าเกิดก่อนนั่นเองครับก็ถูกต้องครับนั่นแหละครับนะนี่ก็พี่น้องที่ฟังรายการอยู่นะครับมีอะไรก็โทรศัพท์มาพูดมาคุยกันนะครับกินกลางโทรมาคุยกันได้เพื่อจะได้สลับสับเปลี่ยนไปกันพวกเรายังไม่เคยจัดคู่กับอาจารย์ราชันเลยนะฮะครับผมก็ต้องขอประทานอภัยสำหรับพี่น้องและท่านผู้ฟังมีอะไรก็อยากจะพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนี้นะครับเรามาช่วยท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านนายกทักษิณกันนะฮะใช่ครับสถานีของเรานี่ก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความรักความปรารถนาดีให้เกิดขึ้นในชุมชนของจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ในใกล้เคียงโทรศัพท์เข้ามาแล้วนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้เจริญทั้งสองท่านโอ้โหเรียกผู้เจริญอย่างก็ไม่ได้ครับพระอาจารย์ทั้งสองท่านครับท่านอาจารย์ราชันก็ดีท่านอาจารย์สามชัยเหรอครับผมครับผมกับแล้วน่าจะจะผมแค่เป็นอะไรแต่เนี่ยครับอาจารย์ท่านสื่อผมหลอยหายไปไหนหรือยังไม่เข้าก็ไปอยู่ที่อนุสาวรีย์นู่นนะโอ้ว่ากันไปว่ากันไปวันนั้นไปเจอกันท่านจ้าปาลกขึ้นมานี่แบบไม่เป็นไรสัญชาตญาณของพวกเราเลยบอกนี้ครับผมแค่ก็ไม่เป็นไรพวกเราเป็นกันอย่างนี้แหละนักจัดรายการ
ครับจะต้องไปตามวิถีชีวิตแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันแต่ใครออกไม้ไหนใครออกช็อตไหนกันแล้วแต่กันไปครับครับต้องครับเห็นท่านปาลกเลื่อนแต่งเพลงอะไรอย่างนั่งท่านก็หมดอยู่ครับครับครูเพลงครูเพลงถ้านั่งฟังกันถ้าคนโบราณเขาจะนั่งฟังพูดเขาจะรู้เข้าใจกันแล้วครูเพลงครับครับอยากอาจารย์ของท่านไทยได้อีกท่อนหนึ่งแล้วจะมาต่อกับของท่านอาจารย์ราชันนี่ก็นี่ครับนี่เคยท่านหนึ่งมันจะเขาจะต่อเพลงกันแบบเมื่อสมัยโบราณผมเคยนั่งครับปาร์ตี้อยู่สมัยเราเปิดใส่แล้วก็จุฬาละนะผมก็เด็กๆเข้ากรุงเทพนะโอ้ครับครับได้คนละท่อนสองท่อนดนตรีเนี่ยได้คนละท่อนเองจะไปทำนองไหนว่าข้าจะมาทำนองนี้ว่าอย่างเงี้ยใช่ครับคือมันต้องให้มันสอดคล้องกันกับอย่างนี้รู้จริงรู้จริงรู้จริงอย่างนี้ก็มันยังแต่งเอาดนตรีมาใส่ตาอ้าวใส่เข้าไปครับปุ๊บไม่ขึ้นลำเลยเห็นไหมอาจารย์ครับคือทุกวันนี้เพลงทุกวันพอเปิดปุ๊บเนี่ยต้องลุกจากเวทีลุกจากกดวงเล่าไปเขย่าพุงเขย่ารถขบวนกันเลยนะครับเนี่ยแหละผมเองนี่ครูเพลงนี้ลูกนี้เข้าใจสร้างสถานการณ์ให้มันสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนแต่ละพื้นที่แต่ละงานแต่ละคอเล่าไปเหมือนกันอีกพอเปิดเพลงปุ๊บเนี่ยคอเล่าต้องลุกเลยอาจารย์นะใช่ครับเนี่ยคือว่าครูเพลงท่านจะสอดตัวนี้เข้าไปเนี่ยบางทีจะเนื้อกันไปงั้นร้องอันนี้เกินไปแต่ว่าไม่ลำไม่เต้นวะไม่มันเขาบอกว่าอย่างนี้มันก็มันแล้วแต่ครูบาอาจารย์ครูเพลงแต่ละเพลงจะสอดดนตรีเข้าไปนะอาจารย์ผมนั่งฟังก็เองใช่ครับเพราะงั้นมันไม่ดังคือถ้าไม่มีดนตรีไม่เล่าใจเราไม่ดังเหตุการณ์ประเทศในประเทศไทยนี่มันแต่ละปีมันจะไม่เหมือนกันอาจารย์เหมือนกันผมถูกปีนี้เศรษฐกิจดีเพลงดีอะไรดีมันโอ้โหเปิดอะไรขึ้นมามันก็ดังนะอาจารย์ครับผมใช่ครับบางครูเพลงบางครูเพลงเขาไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะเขาถูกไปออกหาท่อนเพลงนู่นต่างอย่างต่างจังหวัดนู่นนั่งอยู่ซุ่มอยู่แบบไหนไม่รู้ก็ไปนอนซุ่มอยู่ตามป่าตามเขานั่นแหละครับเออแล้วก็ต้นเพลงมันต่อแล้วก็ดังด้วยนะเปิดภาคเนี้ยก็ดังเปิดจังหวัดไหนก็ดังทุกภาคของประเทศไทยเอ๊ะผมแปลกใจครูเพลงพวกนี้เขามีอัธรสไงไม่รู้ละเป็นพรสวรรค์หรือเปล่าไม่รู้ท่านอาจารย์ราชันเดี๋ยวผมก็จะเล่าเรื่องของการทำงานของผมในเรื่องของการทำดนตรีนะครับนะเอาเบาๆกันบ้างนักเอาให้ได้ก็ได้อาจารย์ให้ท่านออกใบกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะลอยหนีไปเรียกมันนิดหนึ่งนะครับครับได้ครับก็ไม่เป็นไรให้กำลังใจนายกเราครับครับขอบคุณมากครับอย่างนั้นอาจารย์กับอาจารย์ราชันกับท่านนั้นเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับครับก็ต้องปรับคลมกันบ้างนะแล้วต้องจูนกันบ้างละครับจูนกันบ้างเพราะเราอยู่ด้วยกันมาให้ท่านครับแล้วพอบทให้ผมก่อนท่านนี่ผมไปออกนะวันก็อันนี้ก็เหมือนกันการเมืองก็เหมือนกันสิ่งไหนที่ไม่ทันสมัยว่าบ้านเมืองเราจะย่ำต้องจะเป็นเสียเปรียบทางด้านการเมืองเขาเนี่ยเราก็ต้องปรับครับใช่แต่ที่นี่ท่านสสบางท่านจะกราบเรียนท่านนะอย่าน้อยอกน้อยใจนะใช่ใช่ใช่แต่เราอายุมากกว่าเขาเป็นพ่อเขาลูกเขาแล้วนี่ยุคเก่าเนี่ยรุ่นบ้านเล็กที่ว่าดีหรือว่าอะไรก็ดีอย่าน้อยใจถือว่าให้น้องมันโตบ้างครับใช่ใช่ให้น้องเขาโตบ้างให้คนรุ่นใหม่เขาคิดบ้างเราก็ครับครับอะไรก็ได้ถ้าเป็นคนสักคนจริงเขาไม่จริงเรื่องเรื่องกระทรวงกับอย่าไปหัวไม่เก่งครับคนเก่งเขาจะไม่เก่งเรื่องกระทรวงใช่อะไรก็ได้ผมอยู่ที่ไหนก็ได้ก็ได้ฮะได้หมดอย่าไปเลือกกระทรวงเลือกกระทรวงมันก็ทำตัวเป็นอมาตย์ไปแล้วถ้าเลือกกระทรวงเราก็อยู่ของเราขอให้ราชการในกระทรวงนั้นรักเราก็พอใจแล้วใช่ขอให้มีงานเสียหายเราก็พอใจคือพูดง่ายๆว่าท่านขอให้มันมีงานทำเถอะนะขอให้มีงานทำเถอะมีออกบ้านสวยนะเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยเราเป็นชื่อเสียงของพรรคเราเป็นชื่อเสียงตอนจังหวัดที่เรามีหน้าที่การงานให้ลูกหลานนั่นอยู่โชว์อะไรสีบ้านลายมือในสภาอย่างเงี้ยครับใครเก่งด้านไหนก็ไปด้านนั้นกันวิชาการแบบไหนก็ไปด้านนั้นกันประเทศมันก็จะเจริญรุ่งเรืองครับผมอย่าไปยึดติด2ปีครับ2ปี1ปีก็ได้เพราะ1มันต้องให้มันสอดคล้องกับผมอยากความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์นะทุกวันเนี้ยพูดเพิ่มนะก็ท่านก็คงจะพูดถึงอาจารย์อาจารย์จะพอบทเรื่องบทเพลงแล้วผมก็จะขอนั่งฟังแค่นี้อาจารย์ครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากฝากความคิดถึงนายสถานีด้วยครับผมครับสวัสดีครับพูดถึงน้องเดี๋ยวให้ไว้ว่าจะลอยไปอยู่ในคาบครับการไม่ได้ลอยไปนานแล้วโอเคครับโอเคครับแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับท่านคงจะพูดถึงว่าอย่าน้อยอกน้อยใจก็หมายถึงท่านรัฐมนตรีเฉลิมก็นะครับท่านนี้ก็อยากจะบอกกับท่านรองเฉลิมหรือว่าถ้าได้ฟังนะนะท่านมาเป็นรัฐมนตรีแรงงานแล้วก็อยากจะกราบเรียนท่านว่าท่านควรจะมีความสุขใจที่สุดนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีของท่านที่สร้างมากับมือเนี่ย
ท่านบอกท่านสอนมากับมือท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยใช่เดี๋ยวนี้นายกยิ่งลักษณ์เป็นรัฐมนตรีก็ว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วใช่ครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ไม่ใช่ฝีมือของท่านเฉลิมหรอกหรือนั่นน่ะสิจะไปน้อยใจทำไมเหรอเหรอเออก็นั่นแหละครับก็ท่านเฉลิมก็เป็นเขาเรียกว่าตีลูกส่งแห่นะเตะโด่งขึ้นไปเลยใช่โตนะไม่เหลิมไม่เหลิมเอองั้นรับโทรศัพท์อาจารย์ครับครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับคนบางบ่อนะอาจารย์ประชันแล้วก็อาจารย์สามชัยครับสามชัยครับสามชัยธีระวงศ์ครับไม่มีอะไรครับคืออย่างที่ท่านพูดมาเนี่ยนะเกี่ยวกับรัฐมนตรีเฉลิมก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะใช่มันก็จะต้องเป็นอย่างนี้เพราะโดยกิเลสของมนุษย์ครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันมีกิเลสไงนั่นตอนนี้ท่านเฉลิมเนี่ยมาดูแลความมั่นคงท่านก็เคยพูดแล้วว่าท่านไม่ถนัดความมั่นคงท่านเคยพูดนะไม่ใช่ไม่เคยพูดงั้นเหรอครับผมนักข่าวอาจจะมีอาจจะบันทึกเสียงไว้ก็ได้ครับเคยบอกว่าคือเคยพูดว่าผมไม่ถนัดความมั่นคงนะมันก็ถูกแล้วอ่ะใช่มันก็ถูกแล้วล่ะคุณไม่ถนัดความมั่นคงเนี่ยเมื่อคุณไม่ถนัดคุณก็อยู่แรงงานก็ถูกบ้างแล้วไปอยู่กับคนงานอยู่กับแรงงานก็ได้นะครับใช่เพราะฉะนั้นก็ลองให้พลตำรวจเอกอะไรล่ะครับประชาพรมลอกท่านลองดูบ้างนะใครอยากไปมั่นคงบ้างนั่นแหละใช่ตอนนี้ท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยท่านควบกลาโหมมันก็ถูกต้องอีกไงใช่เห็นไหมกองทัพไม่กระเพื่อมเลยนะทำไมพูดให้ผมสบายใจไม่ใช่พูดให้สบายใจนะครับนี่เรื่องจริงทหารไม่กองทัพไม่กระเพื่อมเลยนะไม่กระเพื่อมเงียบเงียบคิดเลยใช่ครับคือผมเรียกว่าทหารตอนนี้อยู่ในระเบียบวินัยมากเลยนะเนี่ยอาจารย์เหมือนสมัยก่อนๆใครจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยต้องเอาใจทหารใช่ไหมใช่ครับนี่ไม่ต้องเลยอาจารย์ผมจะบอกให้นะทหารเดี๋ยวนี้เรียกว่าเป็นทหารนี่เป็นทหารของประชาชนและเป็นทหารของพระราชาและประชาชนจริงๆใช่เป็นทหารประชาชนที่เป็นตายแล้วคนของพระราชาครับเดี๋ยวนี้ทหารเนี่ยเขาฟังสถานีวิทยุโอเคนะครับคือก็น่าชื่นใจนะน่าชื่นใจในหลายๆระดับครับไม่ใช่แค่ระดับเดียวครับอันนี้เราต้องสรรเสริญทหารครับคือตอนนี้มีกระเพื่อมอยู่ฝ่ายเดียวคือที่กระเพื่อมนะกระเพื่อมมากเลยคือพวกเผด็จการนั่นแหละแน่นอนอยู่แล้วพวกนี้เอาใจฝากใส่เผด็จการคือประชาธิปัตย์ถูกต้องโอ้โหแรงกระเพื่อมมากเลยยิ่งกว่าทหารอีกก็มันซอให้เห็นมันจะไปยุมันจะไปยุไปแย่ให้ทหารลุกขึ้นมาสิไอ้ประชาธิปัตย์มีน้ำยาปากปิ้งอะไรมีสมองอะไรพวกนี้ไม่มีสมองเครื่องก็มีประชาธิปัตย์อะครับมันมีวิธีจะคันจะโกงอ่ะมาทางรัฐอยู่เรื่อยยุ่งลำทำให้รั่วอยู่เรื่อยพวกนี้ครับก็ต้องโอเคเดี๋ยวคนมาบอกจะฟังคุณสองคนดีกว่าครับผมโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าท่านนายกปูมาคุมนี่นะอาจารย์ครับท่านไม่ได้มองแค่คืบแค่ศอกแค่วาใช่ท่านมองไปทั่วฟ้าแผ่นดินไทยเลยนะนั่นแหละครับท่านมีโครงการที่จะเอาทหารออกจากกรุงเทพให้หมดใช่ดีไหมอาจารย์ผมก็ว่าดีแม้เออาร์ก็จะมาล้อมจะล้อมบ้านล้อมเมืองอยู่เรื่อยเออาร์ก็จะมาล้อมสถานีวิทยุอะไรวะเนี่ยพวกมึงคิดกันบ้างเลยเหรอนั่นเลยแล้วก็ทำปฏิวัติมากี่ครั้งแล้วอ่ะโอ้ยฮะโอ้ยสิบกว่าครั้งขึ้นไปเอาอย่างนั้นดีกว่าใช่ครับเนี่ยพวกเราเนี่ยพวกเรานี่แหละสื่อมวลชนนี่แหละครับบอกให้ท่านนายกเนี่ยย้ายออกไปเลยนะหมดย้ายทหารออกไปเลยไกลไกลยุไปเลยใช่สวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับผมครับผมนี่คุณนะฮะผมจำเสียงได้ตรงว่ามาคืออินทรีย์ท่านเฉลิมนะฮะครับท่านจะอยู่พรรคไหนก็ได้อยู่ในกระทรวงไหนก็ได้นั่นแหละสินะฮะเพราะว่าเหมือนเปรียบเหมือนอย่างต้นไม้ต้นเดียวนะฮะใช่ที่ว่าจะพาให้รากต้นไม้สวยงามไปใช่ครับถ้ารากสวยงามเท่าไหร่ก็เป็นสิทธิ์ของคุณเฉลิมมากเท่านั้นครับใช่แน่นอนครับผมพูดคำนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเขาเปรียบนะฮะก็คือรากเนี่ยนะฮะจะทำให้ต้นไม้สวยงามใช่ไหมครับครับและเราไปอยู่ตรงนั้นที่เดียวเนี่ยมันก็ยังไม่สวยงามขึ้นมาใช่แต่คราวนี้กลับมีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาเอาคุณเฉลิมมาอยู่ด้านนี้มันเป็นกระทรวงแรงงานก็จริงแต่ทำให้ทุกคนรู้ว่า
ฉันจะย้ายไปอยู่ไหนก็ได้ใช่นี่ไงนี่ต้นไม้ต้นนี้สวยงามครับไม่จำเป็นว่าฉันต้องอยู่แต่ตรงนี้ที่เดียวครับใช่วันนี้มันก็เลยว่าไม่ต้องเสียใจเพราะเราอยู่ในพักเดียวกันครับนะฮะพักนี้จะรอดไม่รอดมันเหมือนอย่างทุกคนรวมกันครับไม่ใช่ว่าต้องเด่นต้องดังแค่หนึ่งไม่ใช่มันต้องไปกันทั้งสองฝ่ายทั้งกลุ่มทั้งก้อนนะฮะแต่ถ้าพูดถึงเอพักแมลงสาบมันมีแค่หัวสมองไว้กันหูเท่านั้นเองมันไม่มีความคิดอ่ะนะมันจะทำอะไรมันก็ว่ามันคิดมันจะทำอะไรมันก็ว่ามันคิดมันคิดก่อนดีทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เรื่องว่าเงิน 2,000 บาทของคุณชรามันก็บอกว่ามันคิดมันคิดก่อนแต่เวลามันเลือกเวลามันออกหาเสียงอ่ะทำไมมันไม่เอามาใช้ล่ะนั่นแหละสิทำไมต้องเอาไอ้แค่ว่า50ได้500 60ได้600ครับทำไมอันนี้ชนะล่ะแม้แต่กระทั่งรถบริการฟรีครับนะฮะมันก็บอกว่ามันคิดแต่ที่จริงนั้นความคิดของมันก็คือของคุณสมัครคุณธรเวศต้องครับครับผมนายกเก่าเรานะเพราะฉะนั้นอย่าไปอีลังขังขอบไปเลยครับที่สิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าทุกไม้ทุกมือรวมกันพาพักเราให้ไปนำชัยมากที่สุดครับผมนะครับครับขอบคุณมากครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมได้ข่าวมานะครับขอบคุณมากผมได้ข่าวมาเรื่องนึงครับว่าจะมีการเปลี่ยนใครล่ะเปลี่ยนประธานนปช.ครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนเป็นจตุพรได้ก็นับวันดีก็นะฮะถูกต้องแล้วครับเรายินดีครับพวกเรายินดีเรายินดีอยู่แล้วคนณปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็รู้อยู่ว่าอ่อนเกินบางอย่างใช่แต่ถ้าจตุพรก็หัวหอกของเราก็จะต่อสู้ได้ตลอดไปครับจากใจอินทรีย์ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณอินทรีย์ครับอาจารย์หนุ่มน้อยแต่ว่าสมองเหลือเกินอาจารย์ท่านนี้นะฮะก็เรื่องอาจารย์นปช.ครับผมอยากจะเพิ่มเติมเข้าไปนะอาจารย์เรื่องการที่ท่านนายกมาเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยนะผมว่าในรอบพันปีของประเทศไทยมีที่ไหนนักรบหญิงเดินนำหน้าเหมือนกับคุณย่าโมใช่ไหมทำนองนั้นนำทัพนะคือว่าในรอบพันปีของประเทศไทยไม่มีนั่นแหละนั่นแหละครับก็มีท่านนายกของเรานี่แหละมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะก็กราบเรียนว่ายังไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของไทยไม่มีครับไม่มีครับก็จึงบอกว่ากรุงศรีกรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์สุโขทัยกรุงสุโขทัยแล้วนะครับก็มายุคนี้แหละครับมายุคของพรรคเพื่อไทยของเรานี่แหละนะครับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับนะโทรศัพท์เข้ามาแล้วครับนะสวัสดีครับเชิญครับฮัลโหลสวัสดีครับเชิญครับครับอ้าวสวัสดีครับเชิญครับเงียบไปนะครับนะขอเชิญครับอ้าวเชิญเลยครับผมสวัสดีครับพี่เทียนพูดนะครับเอาว่ามาเชิญครับครับผมพอดีผมไม่ใช่สายที่ติดผมโทรเขาไปใหม่ไม่ใช่สายกันที่ดังก่อนเลยว่าเขาวางไว้ก่อนโอเคครับผมเราพูดถึงพี่เหลิมนิดนึงเพราะพี่เหลิมนี่ก็คือครับอาจจะอยู่ฝั่งทนก็จริงแต่ว่าคือเขามีที่ดินบางส่วนอยู่ที่อำเภอที่ผมอยู่นี่แหละและบุรุษนี่แหละครับแล้วก็พักพวกผมก็เช่นได้เช่าที่เขาทำนาอยู่ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ที่เฉลิมอยู่บำรุงนี่แหละแถวไหนครับแถวไหนครับก็รักใครกันอยู่ผมก็เคยเขาก็พาผมไปหาไปมาหาสู่กันอยู่ก็รู้จักกันดีอยู่แต่ว่าไอ้อาการธรรมดาอย่างที่คุณกำลังบอกพูดก็คือว่าตำแหน่งที่มันอยู่สูงแล้วมาถูกลดต่ำลงมานิดนึงมันก็อาจจะงอนกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าผมว่าหัวใจของพี่เหลิมนะครับไม่ธรรมดาครับผมว่านะเขาก็หัวใจเพชรอยู่แล้วนะครับไม่ธรรมดาครับผมว่าเขาน่าจะเขาคงจะสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวออกกลับมาไวเหมือนเดิมนะครับรับรองได้แน่นอนครับใช่ครับแต่ว่าผมว่าเหมือนกับว่าการปรับครม.เนี่ยในทีมงานที่ทำกันนั้นน่าเขาก็น่าจะมีเหตุผลในการที่จะปรับให้มันออกมาเป็นรูปแบบเนี้ยครับเขาคงไม่ทำกันช่วยๆหรอกนะน่า
นั่นแหละครับผมว่าในทีมงานที่เขาเขาเชิญไว้นะว่าออกมาเขาก็คงจะลดย่อยเสริมเสริมให้มันแข็งขึ้นอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยนะในทางปฏิบัตินะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วมันก็ออกมาเป็นรูปแบบนี้ผมก็ขอดูผลงานแล้วกันผมขอดูรูปร่างหน้าตาครับก็ให้ทำงานก่อนนะให้ดูอย่างนั้นไปก่อนขอเห็นผลงานหน่อยครับนั่นแหละครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่พวกคุณสื่อผมยังไม่เห็นหน้าตาเลยนั่นน่ะยังไม่แถลงอะไรออกมาเลยยังเดี๋ยวพวกเราเนี่ยสื่อนี่แหละนะจะประโคมไม่ไงนั่นนะครับครับผมอยากจะรู้ว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ควบคุมสื่อมวลชนเนี่ยตรงเนี้ยขอดูหน่อยขอดูหน้าตาหน่อยที่ว่าเป็นใครนั่นนะนะครับก็อยากเห็นนะครับเพราะว่าอย่างกรณีพี่เฉลิมที่ผมก็เข้าใจอยู่แล้วว่าแกอาจจะเฮิร์นนิดๆแหละเป็นผมก็เป็นท่านเฉลิมก็คุณอาจารย์ก็คงเป็นใช่ไหมครับครับผมก็เคยอยู่บางบอนนะเคยคุยกับท่านที่วัดบางบอนนู่นนะครับท่านเฉลิมอ่ะก็ผมก็คิดว่าก็คงไม่มีอะไรมันอยู่ที่หัวหน้าโพยอ่ะผมไม่รู้หัวหน้าโพยคนไหนแค่นั้นเองครับผมก็ไม่ว่าแต่ว่าถ้าเราคิดแบบนี้ก็คือหมายความว่าถ้าท่านนายกยิ่งรักท่านจำเป็นจะต้องคุมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยนะใช่ครับท่านก็ต้องมีเหตุผลในการที่ท่านจะปรับเปลี่ยนในเมื่อเราอยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยถ้าเขาไม่ใช่ว่าไม่ให้เกียรติเรานะเขาให้เกียรติเราเสมอแต่เรียกว่ามันมีความจำเป็นบางอย่างที่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่มันอาจจะทำให้รัฐนาวาเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปข้างหน้าได้น้องรู้จักกับท่านเฉลิมเหรอรัฐนาวาเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยประเทศชาติเราก็จะเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันสะดุดหยุดเพราะว่าเหตุผลอันใดอันหนึ่งเนี่ยการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวถามหน่อยมานิดนึงถามหน่อยว่าทำนาอยู่ตรงไหนอ่ะในวันข้างหน้าเนี่ยบางทีเราก็ต้องยอมนะครับน้องทำนาใจรัฐมนตรีทุกท่านบางท่านน่ะหลุดออกไปเลยใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้กลับอะไรอย่างท่านสุขพลอะไรเงี้ยสุวรรณคัทเงี้ยไปเลยหายไปเลยแล้วก็ไม่ได้ครับเขาก็ไม่ได้มาโวยมาวายอะไรอย่างเงี้ยนะเขายังรู้จักนั่นไหมรู้จักนาวรัตไหมน้องน้องรู้จักนาวรัตไหมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ปรับย้ายกระทรวงแต่ว่าท่านเฉลิมก็ยังอยู่นะครับผมก็ว่าท่านก็ยังเป็นเครดิตที่ดีของรัฐบาลนะแล้วผมว่าท่านผลงานท่านก็ชัดเจนผมก็ยังรักท่านเฉลิมอยู่เหมือนเดิมแหละครับครับเอาก็ไม่ได้มากนะครับเอออาจารย์รายการอาจารย์ราชันเนี่ยรายการที่จัดรายการเองเนี่ยตกลงจัดถามมันออกมายังว่าท่านจัดกี่วันไหนบ้างอะไรเนี่ยก็วันศุกร์กับวันเสาร์กลางคืนนะช่วง14:00 ถึง 17:00โอ้หลับกันหมดแล้วแค่สองวันใช่ไหมครับศุกร์กับเสาร์ครับนั่นแหละครับศุกร์ที่14:00 ถึง 17:00เดี๋ยวผมต้องทำความเข้าใจก่อนศุกร์กับเสาร์นี่เดี๋ยวงงศุกร์กับเสาร์นี่หมายความว่าครับผมตื่นวันศุกร์แล้วก็ไปมันเช้าวันศุกร์หมายความว่าผมนอนหลับวันพฤหัสแล้วไปตื่นวันศุกร์อย่างนี้ใช่ไหมครับครับแล้วก็ว่านอนหลับวันศุกร์ไปตื่นเช้าวันเสาร์อย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละครับรายการอาจารย์ผมเคยฟังแล้วสุดยอดครับเป็นรายการที่ดีครับแต่ผมไม่ได้เข้าสายไปแค่นั้นเองครับนั่งฟังนอนฟังขอให้กำลังใจอาจารย์ราชันนะครับครับขอบคุณมากครับครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับก็นี่แหละครับนะเรื่องของท่านเฉลิมครูนะครับของท่านเฉลิมก็ที่จริงแล้วนวรัตน์อยู่บำรุงเขาก็อยู่แถวบางแคใช่ไหมล่ะเขาอยู่บ้านหลังที่3เออครับครับแล้วบ้านนวรัตน์นี่ก็เป็นอบต.หรือเป็นสจ.น่ะนะฮะก็เป็นตอนนี้ก็เป็นแบบลักษณะเป็นสก.สก.เหรอครับสก.อยู่ในเขตหนองแคลมครับผมแถวนั้นแหละครับก็เป็นน้องนะฮะน้องเลยนะน้องแท้ๆกันครับนะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอรับสายขออนุญาตสวัสดีครับเชิญครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ราชันครับท่านอาจารย์อะไรครับอ๋อสามชัยธีรพงศ์ครับอ๋อท่านสามชัยธีรพงศ์เหรอครับผมโอ้นักข่าวรุ่นครับสมัยสงครามเปิดฝาโลงแล้วครับผมแดงคลองแสนแสบครับครับคุณแดงเชิญเลยครับเชิญครับพรม.คราวนี้นะผมรู้สึกว่าพรรคประชาธิปัตย์นะครับจะเดือดร้อนมากที่สุดคือท่านนายกนั่งเก้าอี้ควบแน่นอนอลาโหมนะครับรู้สึกเขาเดือดร้อนมากและมีตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเข้ามาด้วยครับ
นะมันมีบทบาทสำคัญนะครับครับครับใช่ท่านข้าราชการประจำมี5ท่านใช่ไหมครับมีปลัดกระทรวงกลาโหมใช่มีผบ.สูงสุดใช่แล้วผู้บัญชาการเหล่าทัพอีสานเหล่าทัพครับเป็น5ใช่ไหมครับแต่ฝ่ายการเมืองมีแล้ว2มี2เป็นผบ.กลาโหมครับการประชุมมา7คนนะ7คนต้องอาศัย4เสียงใช่ไหมต้องถ้าเกิดรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีช่วยใช่แล้วก็มีผู้สนับสนุนอีก2เสียงใช่แล้วก็สามารถจะมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงโอ้ยเปลี่ยนแปลงได้เลยได้นะครับนะครับอย่างน้อยก็ปลัดกระทรวงกลาโหมหนึ่งละผมเชื่อว่าต้องเข้าข้างเราแน่นอนเพราะการธนงศักดิ์นี่กว่าจะตั้งได้ก็โหมีคู่พยายามคัดค้านใช่ไหมใช่แต่ก็ตั้งมันจะได้นะครับแล้วก็ผบ.ทร.นี่ก็ตั้งเป็นกลางๆนะก็เป็นกลางกันอยู่ฐานเรือเนี่ยทางเรือทางอากาศเป็นกลางเขาเป็นกลางมีโอกาสได้มาเข้าทางเรานะใช่ครับเพราะนั้นให้เครือข่ายของบ้านสี่สาวนะจะยกไม้ยกมืออะไรก็คงกำลังไว้นะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคราวนี้นะใช่ครับนะคนไหนที่มีนิสัยในทางปฏิบัติการรัฐทหารแล้วร่วมวางแผนในการปราบปรามคนเสื้อแดงนะอาจจะไม่ได้ขึ้นมาหรอกในหน่วยคุมกำลังนะเขาคงไปอยู่หน่วยวิชาการจะเป็นพวกทรงอาวุธพิเศษประจำกองทัพไปครับคงไม่มีโอกาสมาคุมกำลังนะครับครับผมอันนี้ประชาธิปัตย์เดือดร้อนมากแน่นอนเขาไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกตลอดชีวิตไปนะถามไปมีประกาศปฏิวัติประหารนะครับประชาธิปัตย์มันไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาครับก็สังเกตการเมืองนะก็พ.ศ.2490นะครับมีพลโทผินชนวันปฏิวัตินะฮะในครัวก็มาเป็นแต่ละแก้เศรษฐกิจไม่ได้5เดือนแล้วก็ยื่นโน้ติสออกไปจะมาบอกขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ไหมครับเรื่องการปฏิวัติทหารที่ก่อให้เกิดผลดีคือสมัยไหนอ่ะครับก็สมัยในอภิสิทธิ์นี่นะใช่นั่นไงล่ะใช่ไหมอภิสิทธิ์มันเป็นทหารกรมทหารปลอมทหารเก๊กับพอในยุคของนายชวนยุคของพวกนี้ครับมันมีการชนะการเลือกตั้งจริงเพียง2ครั้งเท่านั้นเองครับสมัยเสนี1สมัยเสนีแล้วก็สมัยในชวน1นั่นเองที่มาโดยถูกต้องนะครับเสนีมาขอความตายครับทำให้นักศึกษามาธรรมศาสตร์ถูกฆ่าตายครับใช่ไหมยุคในมาร์กมาฆ่าประชาชนครับมันมาความตายของรัฐบาลเนี่ยมันควรจะสูญพันธุ์ได้แล้วนะครับผมว่าถูกต้องครับมันควรจะมีแล้วแล้วก็การที่เขาทำเรื่องการสร้างระบบน้ำนะเงินตู้ 35,000 ล้านเนี่ยนะมันก็ไปยื่นปปช.ให้ถอดถอนครม.แต่ผมดีใจนะพี่น้องเสื้อแดงบางบัวทองครับเดินทับไปถามปปช.ว่าคุณมีสิทธิ์อะไรจะไปรับเรื่องประชาธิปัตย์มาถอดถอนรัฐมนตรีคุณมีสิทธิ์ไหมนี่แบบแสดงเสื้อแดงแล้วทำงานจริงแล้วครับผมต่อไปนี้จะเดินชนทุกเรื่องนะครับครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับแม่ก็พี่เขารู้จริงนะฮะก็เขาเป็นทหารน่ะอ๋อทหารด้วยนะฮะเขาเป็นทหารครับนะก็ทหารที่มีคุณค่าต่อแผ่นดินเนี่ยครับใช่ครับก็ทหารที่อยู่ในความดูแลของท่านรัฐมนตรีใช่อยู่ในความดูแลของท่านนายกก็ท่านยังรู้โครงสร้างของกระทรวงเลยกลาโหมเป็นยังไงเนี่ยที่คุยเนี่ยหมายความว่านะถ้าพูดถึงภาษานักเลงเนี่ยไปเหยียบตาปลาอ๋อบางคนเลยนะครับนะเหยียบตาปลาบ้านสีเสาแล้วตัวนี้เลยนะโอ้ครับอาจารย์ใช้คำลึกจริงคำลึกก็ป๋าต้องหยุดแล้วต้องหยุดได้บ้างป๋าหยุดแล้วต้องหยุดตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปเลยป๋าเปรมใช่ต้องหยุดต้องหยุดการโคจรทุกอย่างครับรอวันหยุดลมหายใจเท่านั้นนั่นนี่ไม่ได้นะครับอย่าให้โมโหนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับผมนกกระเบนแดงของสารคุณนกกระเบนแดงเชิญครับอ๋อเนี่ยติ้งดีจังเลยนะครับโทรไม่เคยติดเลย สายมันเข้ามา40กว่าสายที่มันซ้อนกันอยู่ครับคุณเข้ามาได้เนี่ยดีที่สุดแล้วเชิญครับครับโอ้เป็นโชคจริงๆเนี่ยได้คุยกับอาจารย์มั่งครับครับพยายามโทรตั้งมีรูปกี่ครั้งก็โทรไม่ติดไม่ได้คุยครับผมเอาผมไม่จะ2ประเด็นนะครับอย่างท่านเฉลิมเนี่ยผมว่าท่านก็โอเคอยู่ไหนก็ได้ผมว่านะแต่พวกสลิ่มทั้งหลายเลยพวกประชาธิปัตย์เลยพวกแมงสาบมันก็ตีข่าวเพื่อให้เราให้พวกเองมาทะเลาะกันให้เฉลิมโกรธเฉลิมไม่พอใจใช่ไหมครับมันก็ทำได้แค่นั้นแหละครับก็ลองดูปฏิกิริยาท่านเฉลิมกันเองแล้วอีกอย่างนึงไอ้พี่พวกเอ็นหน้ากาก
ผีหน้ากากหมาทั้งหลายมันออกมาเต็มๆเนี่ยผมว่าไอ้พวกนี้นะมันได้เงินมาจากไอ้พวกกระหม่อมไงพวกไอ้ก็พวกอะไรทั้งหลายเนี่ยใช่ครับพวกในทุนมันออกมาเสร็จมันก็จะทำทุกอย่างเนี่ยเพื่ออะไรวะครับครับเพราะว่าคดีของไอ้หมาไก่เสือกมันล้นเข้ามาเต็มที่แล้วครับต้องทำให้ได้ต้องช่วยให้ได้ไงงวดเข้ามาแล้วมันต้องช่วยให้ได้ไงถ้าไม่ช่วยไม่ได้มาแม่งตายเลยอ่ะครับก็ถามง่ายๆเลยว่ามันช่วยกันมาตั้งแต่แรกแล้วอ่ะถ้าตรงนี้มันต้องเอามาไม่ได้อะไรมากมายครับเพื่อจะช่วยมากอย่างเดียวผมว่านั่นไม่ได้ล้มรัฐบาลได้ก็คือช่วยมากได้ใช่ไหมฮะคือว่าจะช่วยไอ้มาร์กไอ้เทพไม่ให้ติดคุกนั่นใช่ตรงนั้นไงมันก็ทำแค่นี้แหละแต่มันชนะจะชนะเพื่อทำให้มันยากผมว่ายากเลยเลือกตั้งใหม่มันก็ชนะไม่ได้อยู่แล้วผมบอกไปเลยมันจะดึงไว้เหมือนที่ท่านหลายท่านที่ก็บอกไว้แหละความลับไม่มีในโลกความลับไม่มีในโลกจำไว้นะในกองปตก็จะหมดวาระแล้วใช่ไหมฮะครับมันก็จะมีกรรมการเลือกตั้งกระดึงไปมีก็จะจัดรัฐบาลอะไรใหม่ครับก็พวกมันอีกทีนี้ครับแต่งนี้ผมว่าเปิดสภามาวาระสามผ่านไปเลยครับบอกให้รัฐบาลผ่านเลยเชียร์กันหน่อยสนับสนุนครับมันจะได้ผมนำหน้าพวกมันทั้งทีใช่ใครดูมันจะเอาไงกันต่อไปต้องล้างบางมันเลยต้องล้างบางมันนั่งกับเราผมก็ถูกต้องครับพูดจาบัญชาอะไรง่ายๆคือไม่ต้องไปดีรอดีลาอะไรครับเห็นด้วยครับครับขอบคุณ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 มากครับสวัสดีครับแม่นี่แหละไม่มีใครที่จะมาวัวแวกับท่านนายกใช่แล้วท่านรองนายกอ่ะครับโอ้ยท่านรองนายกหรือว่าหลายท่านก็คุมบังเหียนดีนะผมว่านะให้ความเกรงอกเกรงใจกับเราสามทัพนะหลายๆทัพเหล่านั้นด้วยครับหลายอย่างนะสวัสดีครับเดี๋ยวนะครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับทางโทรศัพท์นี่อันนี้คนบางบ่ออีกครั้งเลยได้เลยครับทางโทรศัพท์เนี่ยทางโทรศัพท์เนี่ยคุณสามชัยเนี่ยไม่เคยเข้าโทรศัพท์เลยเหรอเอาตอนนี้เข้าแล้วเสียงเข้าแล้วครับมันตะกี้นี้ตอนที่คุณอี้เทียนโทรเข้ามาเนี่ยครับคุณสามชัยพยายามถามอะไรที่ต่ออะไรเนี่ยคุณอี้เทียนไม่ได้ยินหรอกอ๋อไม่ได้ยินนะฮะอ๋อครับไม่ได้ยินหรอกเสียงคุณสามชัยไม่เข้าแต่คุณราชันอ๋อครับครับผมผมปรับแล้วครับก็สายตะกี้เนี่ยโอเคก็พูดถูกต้องอะนะครับเพราะว่าท่านรองนายท่านนายกนั่งควบกับเราผมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องคือคนบางบ่อนี่เห็นด้วย 100% ครับผมครับผมนะและอีกประการหนึ่งคุณณัฐวุฒิอ่ะป้าจะลาออกจากรัฐมนตรีมาทำมวลชนกับคุณจตุพรจะดีกว่าเพราะตอนนี้มันหมัดสุดท้ายแล้วครับน้ำหมัดสุดท้ายแล้วครับอันนี้เป็นคนที่ต้องคนที่ทำมวลชนแข็งครับอาจารย์นี่เป็นความคิดเห็นของท่านคนเดียวนะครับความคิดเห็นส่วนตัวครับผมโอเคนะฮะเราต้องเข้าใจอย่างว่าคุณจตุพรกับคุณรัฐวุฒิเนี่ยมันเหมือนคอหอยกับลูกกระเดือกอ๋อครับ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 สวัสดีครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับคือว่าเรามีความสุขมากที่ท่านนายกของเรามาดูแลกระทรวงกลาโหมนะอาจารย์ใช่ฮะแล้วก็ท่านเป็นสตรีที่เหมาะสมที่สุดถูกต้องแล้วยุคต่อไปนี้เป็นยุคของผู้หญิงในประเทศไทยแล้วก็นี่ไงฮะครับตอนนี้ผมบอกข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะครับผมรู้ว่าตำแหน่งคุณหญิงเนี่ยได้แน่นอนครับแค่นี้จบแล้วไม่ต้องพูดแล้วต่อไปนี่ก็เป็นคุณหญิงนะว่าไปยิ่งลงยิ่งรักอะไรก็ว่ากันไปครับผมนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยนั่นอย่างนั้นเลยนะครับผมรับสายอาจารย์ครับครับอาจารย์สวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สามชัยที่รักครับผมคุณราชันครับผู้มีอำนาจครับผมเสียงคุณราชันกับคุณผมรู้สึกนี่แหมผมฟังแล้วผมนอนหลับสบายอ๋อครับผมเสียงอาจารย์สามชัยผมก็สบายนึกถึงอดีตเก่าๆอ๋อครับผมเป็นตำรวจเก่าแต่จริงๆก็ยังไม่แก่นะอาจารย์สามชัยครับผมเมื่อเรามองไปข้างหน้าเรียกว่าอนาคตแต่ถ้าเรามองไปข้างหลังคืออดีตครับจริงแม่จริงจริงจริงแต่ถ้าเรายืนอยู่กับที่ปี56เนี่ยมันคือปัจจุบันครับปัจจุบันต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับใช่เมื่อเราถามไปก็ยังได้จริงไหมอาจารย์ใช่ใช่ใช่ไอ้สสทำตามมาตรา122และที่ปฏิญาณตามมาตรา123อย่าไปมองไอ้มาตรา18 19 20เลยไม่มองแล้วเป็นมิจฉาไอ้พลเอกเปรมไอ้สุรยุทธ์จุลานนท์ครับอย่าไปทำมัน
ค่ะเรามองชาติศาสตร์กษัตริย์อาจารย์ใช่จริงๆๆถ้าเรามองไปข้างหลังอาจารย์รู้ไหมรัชกาลที่5เนี่ยครับเรื่องประเพณีการหมอบคลานนะยุคก่อนหมอบคลานเข้าเฝ้าใช่อาจารย์จริงไหมจริงจริงรัชกาลที่4ก่อนครองราชท่านเป็นพระนะเป็นพระถ้าเป็นคู่บุญกับหลวงปู่โตพรหมรังสีใช่ถูกต้องเพราะท่านก็ฝากฝังกับไอ้ตระกูลช่วงบุญนาคว่าครับดูแลรัชกาลที่5ด้วยนะครับมีหลักฐานที่1ถึง3ก็โอเคบ้านเมืองปกติครับรัชกาลที่2นี่เป็นกวีศิลปินเชียวนาครับส่วนรัชกาลที่3เนี่ยมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากอย่างมากใช่ครับท่านอาจารย์สามชัยครับนาวาเนี่ยเหลือท่านพอไปสร้างสมัยรัชกาลที่3นะครับและในทศวรรษที่2380สยามเรานี่มีอิทธิพลในกัมพูชานะฮะฮะฮะใต้แม่งบอกสยามลูกลานมันกูก็เลยฆ่าแม่งล่าสุดอีก8ศพกองทัพมึงทำส้นตีนอะไรวะเมื่อตา77รัฐบาลต้องดูแลความมั่นคงใช่ซื้ออาวุธสนับสนุนเทคโนโลยีอย่างแล้วมึงไปซื้อไอ้ไม้ตีเพชรมาทหารก็คิดผ่านแล้วจะเอายังไงจะทำยังไงวะครับคุณสอสามแก้บอกเช็คทุกพื้นที่ทุกอนุอากาศมันต้องมีชาวบ้านรู้เห็นให้เช่นข้าทำท่านไม่กล้าพูดยังไงอาจารย์เพราะงั้นต้องจัดการมันอาจารย์ครับไปคุยกับโจรทำไมรัชกาลที่5ครองราชเมื่ออายุเพียง15พรรษาเองนะใช่นั่นดิได้รับแจ้งมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ครับโอ้ยท่านดีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ท่านรู้ว่ามีปัญหาคนเครือบแคลงสงสัยท่านย้ายไปราชบุรีเลยไปสร้างเมืองที่นั่นครับแล้วเขาวังด้วยอาจารย์รู้จักใช่ใช่เขาวังนะเขาวังราชบุรีเขาวังเพชรบุรีมึงทำอะไรมึงว่ามาตา18 19 20ครับมึงเงียบมึงไปขอโทษมึงอยากบ้างเหรอมึงอยากเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เหรอใช่ไอ้ขวามึงไม่รู้เหรอการทำแปดประการคุณเฉลิมมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทาครับมึงต้องเชื่อผู้บังคับบัญชาที่คุณเฉลิมนายกก็เห็นว่าคุณไปอยู่แรงงานนี่เหมาะคุณเคยเป็นตำรวจมาเก่าจริงนะใช่คุณรู้สึกว่าเสียหน้าเสียตาคุณก็ลาออกไปซะเพราะอันนี้จังอาจารย์จริงจริงเพราะมาทุกข์ขังมึงไปยึดว่ามันต้องเที่ยงกูต้องอยู่อย่างที่เดิมไม่ใช่ใช่แล้วมันเป็นอนัตตาอาจารย์บังคับไม่ได้ใช่บ้านมึงเป็นอย่างเงี้ยนี่สมัยปลายรัชกาลที่5พ.ศ. 2453นะครับมันมีพิธีสำคัญที่ยิ่งใหญ่เลยอาจารย์ครับมวลชนชาวไทยเทิดทูนพระองค์ในฐานะที่ทรงนำพาประเทศให้ก้าวหน้าครับและพ้นจากภัยคุกคามของลัทธิล่าอาณานิคมครับเมื่อวันที่23ตุลาคมของทุกปีครับอาจารย์เป็นวันคล้ายวันสวรรคตเขาเรียกว่าวันปิยมหาราชที่สุดมนุษย์แค่นี้แหละครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณมากครับผู้รู้นะเนี่ยพอริชแมนนี่ลืมถามว่าสนิทกันจริงๆไอ้ข้อความเดี๋ยวเล่านี่ผมเรียนมาโดยตรงเลยครับผมเจอผู้รู้ครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์สันชัยอาจารย์ชนะศึกนะคะครับราชันนะราชันอาจารย์ลายครับครับนึกถึงสองคนนี้นึกว่าเขาอยู่ด้วยกันอ๋อครับเดี๋ยวนี้บรรดาแม่ๆบอกมานะคะว่าอาจารย์ลายชันน่ารักขึ้นเยอะเลยนะคะนะคะครับนะคะคุณป้าแดงนี่พูดเหมือนกับเห็นเลยนะค่ะพูดเหมือนกับเห็นตัวกันเลยนะนั่นวันนี้คุณแม่เข้าปทุมค่ะทีนี้ก็โทรมาบอกด้วยว่าแม่ไปปทุมนะคะไอเรื่องพักนี่นะคะเราต้องยอมรับตรงนี้ว่าไม่ว่าใครจะใหญ่มาจากไหนเวลาเดินเข้าที่ประชุมพักก็คือกรรมการบริหารพักทุกคนต้องยอมรับความคิดเห็นนะอาจารย์ถูกต้องไหมใช่ถูกต้องค่ะเพราะว่าแม้แต่นายกก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของกรรมการบริหารพรรคนะคะใครก็ว่าตามกันเพราะฉะนั้นกระทรวงแรงงานไม่ใช่ว่ากระทรวงเล็กเลยว่านะคะเพราะว่าเนี่ยป้าดูจะฟังจากฝ่ายตรงข้ามเขาพูดมานะขึ้นเกษตรนี่แหละขึ้นด่าเราอยู่ตลอดเนี่ยมีบางช่วงที่แอบมาเรียนด่านะเอ็มนะคะก็บอกว่าคือบอกว่าต่อไปนะแรงงานเวียดนามเนี่ยกว่า 50,000 คนเนี่ยก็คงต้องเทไปลงตรงที่ว่าเรื่องระบบรางต่างๆที่จะมาสร้างความเจริญให้ประเทศไทยนะคะแรงงานต่างด้าวจากเวียดนามหมายถึงแรงงานที่ไทยไม่ทำเช่นการประมงหรืออะไรที่เกี่ยวกับการ
ลงชื่อในแผงหมูอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นป้าคิดว่าเขาเล็งเห็นแล้วอย่าไปคิดอะไรอย่างอื่นไปผู้ใหญ่เขาคุยกันคุณตาผมนอกนะนั่นก็เป็นรุ่นเพื่อนกันนะคะเราวิจารณ์กันไปเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางผู้ใหญ่เขาคุยกันหรอกนะคะแล้วที่อาจารย์ราชันพูดเรื่องเกี่ยวกับทั้งที่ผลอะไรนะถวายเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็ดูข่าวมาก็บอกว่าเรือที่ปกติเนี่ยผลไม้ไทยที่ส่งไปอินเดียเนี่ยอาจารย์ผ่านไปครับนะคะปกติก็ต้องใช้เวลาหลายวันและผลไม้ไทยผลไม้อายุสั้นน่ะไม่กี่วันก็จะเปื่อยใช่ไหมครับนะคะเสียหมดแต่ถ้าตรงนี้เสร็จจะข้ามปุ๊บไปถึงโน่นโดยตรงเลยนะคะที่ท่านนักศิลป์เคยพูดไงบอกว่าอยากจะส่งอาหารครบเคี้ยวต่างๆแบบไปที่อินเดียแล้วฝ่ายค้านออกมาโต้ออกมาค้านไงบอกว่าไปหาคิดจะหากินกับประเทศที่ยากจนแต่คนเขาลองจีนนะคะ 1,200 กว่าล้านคนนะคะตรงนี้มันจะทำให้ประเทศไทยเราแบบว่ามีรายได้เข้าประเทศเยอะเลยครับแล้วแบบว่าผลไม้เรานี่ส่งไปประเทศเขานี่ก็เยอะได้เยอะรู้สึกว่าท่านธิดาจะยกให้อันคนจตุพรครับแต่ป้าคิดอย่างนี้นะมีอีก2ปีที่เราจะมาเป็นได้แต่ว่าตอนนี้คือสัญลักษณ์ของคนเสื้อแดงก็คือคุณณัฐวุฒิใช่ไหมคะครับถ้าฟังป้าแดงพูดมาก่อนก็จะบอกว่าป้าแดงค้านเสมอว่ายังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งแม้แต่นักจัดรายการของเราเนี่ยครับเขาบอกเลยบอกว่าป้าก็เถียงกับเขาว่ายังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งเราบอกเลือกตั้งเมื่อยังไงก็ต้องเขาล้มเราบอกครับอันที่อะไรนะคะอับราฮัมลินคอนใช่ไหมครับพูดว่าตัดเลือกตั้งเสียงดังกว่าเสียงปืนใช่ไหมคะใช่อะไรก็ตามทุกวันนี้ก็เห็นกันแล้วนี่ยังไงการเป็นรัฐบาลก็ดีที่สุดนะคะแล้วอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนไม่ว่าใครจะอยู่ฝ่ายรัฐบาลจะมีเสียงไม่นะจะเป็นปักถั่วก็ตามนั่นก็คือหนึ่งเสียงที่สามารถให้วาระต่างๆมันผ่านไปได้ไงคะอาจารย์ทั้งสองนะใช่ครับใช่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับก็หลากหลายนะนี่ได้ความรู้อีกเยอะเลยพอสมควรคุณป้าแดงนี่จะเรียกว่าเป็นสิทธิ์ของท่านสมัครก็ได้นะครับรู้หมดรู้ยอดรู้สถิติอะไรเนี่ยใช่ครับเก่งมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับป้าแดงครับครับเชิญครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ราชันครับครับอ้าวอาจารย์สามชัยด้วยครับเชิญพรอาจารย์ครับสวัสดีอาจารย์สามชัยด้วยครับผมเนี่ยนะที่นายกเราไปนั่งกลาโหมเนี่ยนะเมื่อก่อนหนังจีนนะเขาบอกผงเหนือมังกรนี่ก็ของจริงผงเหนือมังกรของจริงของเหนือมังกรของจริงใช่ครับผมผมอยากให้ท่านเปลี่ยนไอ้ป้ายหน้าค่ายทหารทั้งหมดเลยคือว่าป้ายทหารนั้นค่ายทหารนี้รักษาประชาชนไม่ดีเหรอครับเออโอเคนะอาจารย์ครับครับขอบคุณมากครับก็คิดหลายอย่างที่ในทางสร้างสรรค์น่ะแล้วก็มาบอกมาพูดกันครับนะฮะเพราะว่าท่านปรับครม.คราวนี้ก็ดีที่หนึ่งแล้วเสียงทำมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่บอกไอ้พวกผีแมลงสาบเป็นโรคประสาทจะตายหาแล้วเขาเรียกว่าประชาชนให้การต้อนรับในเรื่องของการปรับครม.คราวนี้ถูกต้องฮะครับครับเชิญครับสวัสดีครับเชิญครับครับครับผมอีเทียนขออีกครั้งนึงนะครับได้ครับเชิญครับครับผมก็กรณีของที่ท่านนายกได้มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยผมว่ามันเป็นยุทธศาสตร์สำคัญนะครับนั่นรู้นั่นถูกต้องนะครับเพราะว่าณขณะนี้ณขณะปัจจุบันเนี่ยก็คือไอหมายความว่ากระแสของการทำการรัฐประหารเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงแล้วมันก็กำลังเข้มงวดขึ้นมาเรื่อยๆใช่นะครับแล้วถ้าหากว่าน้องขอตอนหมายความว่าหน่วยขึ้นตรงเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าหากว่าเราต้องสั่งผ่านแล้วต้องตีกลาโหมใช่ถูกต้องใช่ครับไอ้ความล่าช้ามันจะเกิดขึ้นบางทีท่านทักษิณก็เสียเสียโอกาสตรงนี้ครั้งหนึ่งแล้วครับใช่ไหมแต่ว่าถ้ากลาโหมยุคกับเราเนี่ยอยู่กับตัวนายกเองเนี่ยการบัญชาการการสั่งการเนี่ยตอนนี้นายกเที่ยงคืนสามารถจะสั่งให้รัฐมนตรีไอ้โทษ
สั่งผบ.ทบ.เข้าพบเที่ยงคืนก็ยังได้ได้เลยได้เลยได้เลยเพราะดิฉันเป็นรัฐมนตรีกับลาโหมอยู่เออครับถูกไหมครับสั่งด้วยวาจาก็ได้ใช่ครับก็คือแค่ยกโทรศัพท์คุณก็ต้องเข้ามาแล้วแต่ถ้าหากว่าคุณต้องสั่งผ่านรัฐมนตรีกับลาโหมรัฐมนตรีกับลาโหมไปต่างประเทศคุณสั่งไม่ได้แล้วคุณทำงานไม่ได้ใช่ก็ไม่เคยเหตุการณ์คุณไปประชุมกันตรงนั้นตรงนี้คือทหารเนี่ยเขามีลักษณะอย่างนี้คือเขาจะรับคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยขึ้นตรงอย่างเดียวครับผมเขาจะไม่รับคำสั่งผ่านทางหัวท่านนายกคุณไปสั่งคนทหารยังสั่งไม่ได้เลยครับผมใช่ไหมเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ก็คือว่ายึดเอาไอ้สามเหล่าทัพสี่คนสี่หัวสี่หางเนี่ยเอามาไว้ชิดตัวแล้วก็ดึงมาแล้วเรียกเขาพบได้ทุกวันใช่เพราะฉะนั้นก็คือว่ามันก็จะไม่เกิดมันก็จะคือเพื่อความมั่นคงเอาไว้ก่อนครับผมนายกมาดูเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซะเองเพราะฉะนั้นคุณเป็นหน่วยขึ้นตรงเพราะฉะนั้นเรียกฉันเรียกเธอต้องมานะเป็นเด็กดีนะรู้สึกว่าอะไรไม่ได้เธอไปประชุมอะไรก็ตรงนั้นบ่อยๆหน้ากรมการรักษาดินแดนไปประชุมอะไรก็บ่อยๆวันนี้มาหาฉันหน่อยมาเข้ามารายงานหน่อยสิมาพบกันบ้างโอเคโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแม่ได้รู้คิดน้องมาพูดอย่างนี้นะฮะแล้วก็หลายๆท่านก็พูดหลายๆอย่างทำให้ผมมีความคิดว่าสักวันหนึ่งนะสนามม้าจะไม่มีอยู่ที่กลางใจกรุงเทพนะฮะก็คงย้ายไปต้องย้ายการเป็นแหล่งการพนันแหล่งใหญ่ที่สุดแหล่งใหญ่ที่สุดแล้วเป็นแหล่งที่เรียกว่าอาชีพลักษณะคล้ายๆกับว่าไม่มีกฎหมายบังคับใช่ไหมอาจารย์พูดถูกใช่ไหมต้องทำแล้วไม่ทำไม่ได้หรอกเป็นต้องสุ่มอ้าวอาจารย์ครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับคุณสามชัยคุณตาชันครับผมสวัสดีครับสองคุณทนเพลงลูกทุ่งผู้ยิ่งใหญ่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเขาจอนมาพบกันครับคุณตาชันเรียกคุณสามชัยว่าอาจารย์ครับคุณสามชัยเรียกคุณตาชันว่าครูเอาละครับนี่เป็นวัฒนธรรมของวงการลูกทุ่งแล้วครับครับครับผมจะให้ความเคารพนับถือกันครับผมนั่นแหละครับสำหรับเรื่องรัฐบาลหลักประกันนั้นหนึ่งที่ท่านนายกเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยก็คือในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมท่านคงไม่สั่งกองทัพเข้ามาทำร้ายประชาชนถูกต้องครับหมายสุดยอดเลยครับถูกต้องนะครับครับและการที่คุณเฉลิมออกอาการนะผมว่าเป็นการสับขาหลอกของท่านน่ะอ๋อเหรอครับนะครับคือก่อนที่จะมีคำสั่งบรมราชองการโปรดเกล้าลงมานี่นะครับอย่างน้อยท่านนายกก็ต้องกระซิบคุณเฉลิมไม่รู้แล้วก็ต้องรู้แล้วรู้แล้วในฐานะที่ทำงานใต้ชิดนะครับอาการที่ท่านแสดงก็ออกจะทำให้เหมือนไม่พอใจก็เพื่อจะให้ไอ้อำนาจมันได้ใจกันมันได้ทีมันยุส่งเลยเห็นไหมใช่นี่แหละนะครับกลเกมการเมืองของท่านเฉลิมเนี่ยผมว่าชั้นบรมครูนะครับใช่ครับถูกต้องครับใช่นั่นแหละครับสองขุนพลเพลงลูกทุ่งทั้งสองครับครับผมเวลาท่านนายกไปต่างประเทศเนี่ยนะครับท่านก็จะต้องหลีกเปล่ารัฐมนตรีแรงงานไปด้วยจริงไหมมันแน่นอนก็ต้องไปดูงานไปอะไรต่ออะไรถูกต้องครับใช่ครับในการค้าขายในการกระจายแรงงานประเทศเราออกสู่ประชาคมโลกต่างๆเนี่ยต้องครับขยายแรงงานออกสู่ต่างประเทศครับต้องครับนั่นแหละจะขอแสดงความคิดเห็นไปแค่นี้ครับครับขอบคุณมากครับครับรัฐบาลเดินหน้าเลยนะครับครับไม่ต้องปิดงานแล้วเดินหน้าเลยเดินหน้าไปเลยสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับแดงรัตนโกสินทร์ใช่ไหมก็เรียกว่าผู้รู้ครับผู้อย่างรู้นะครับผมก็จริงๆอ่ะก็สับขาหลอกครับทำนองลักษณะอย่างนั้นออกไปครับในช่วงแรกๆเนี่ยพยายามจะให้ตัดเฉลิมออกไปเลยครับแต่ครับท่านนายกเขาไม่ฟังเสียงบุคคลที่มาชี้นิ้วอะไรต่ออะไรหรอกครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับมานี่ครับ091นี่โทรหานี่เจออาจารย์ใช่ไหมครับอืมเจอไหมอาจารย์ละชันโอ้มีขึ้นมาครับใช่เบอร์ผมเดี๋ยวเอาวันหลังว่างๆจะโทรคุยนะครับได้ครับได้ครับ
น่าจะเป็นกำลังใจให้นะคะครับผมทางแม่รวยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนะก็หมายความว่าเขาโทรมาหาผมผมก็โอ้โหโทรศัพท์มันเข้ามาเยอะบางทีบางครั้งเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครหลายต่อหลายท่านขึ้นมาก็ไม่ได้เมโมรี่ชื่อเอาไว้ต้องขอกราบขอโทษด้วยนะครับตรงจุดนี้ก็นี่แหละครับนะเรื่องของท่านนายกเนี่ยนะท่านครูสามชัยครับครับก็ดีนะฮะเป็นอานิสงส์ในเรื่องราวของผู้รู้หรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับนะแม้แต่กระทั่งโพยที่มันออกมาก่อนล่วงหน้านั้นนะว่าอย่างนู้นว่าอย่างนี้นะโพยอมาตย์เนี่ยนะครับผมแต่วันที่สุดก็พ่ายแพ้ไปครับทำนองแบบนี้แหละครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะครับค่ะคุณนะอืมตอนนี้อยู่ศรีสะเกษให้กำลังใจอาจารย์จ้ะโอ้จับไหมอืมโอ้อยู่ศรีสะเกษเลยเหรออืมค่ะไปทำใบสีแล้วค่ะในงานโอ้ทำใบสีสู่ขวัญนะครับค่ะถึงเหตุการณ์เดี๋ยวไปแล้วจะต้องมาเจอกันใหม่ครับแม่แขกของเราครับขอบคุณครับต้องสองอาจารย์ด้วยนะคะครับผมให้กำลังใจจ้ะครับผมฟังทางอินเทอร์เน็ตนี่ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แขกของเรานะครับไปทำเรื่องใบทรงใบสีที่ศรีสะเกษครับก็คงได้ยินเราสองนะสองท่านนี้แหละก็ว่าอย่างเงี้ยนะทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับครับผมก็อินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยมันไปไกลนะครูนะมันพ่วงผมพ่วงอยู่ที่บ้านด้วยนะรวมแล้วทั้งหมด124ประเทศครับทั้งหมดเลยก็ได้ฟังชัดขึ้นเพราะว่าผมมีเว็บไซต์ของวิทยุออนแอร์เหมือนกันที่อยู่ที่บ้านอยู่ครับก็นี่แหละครับนะเป็นความเจริญและก้าวหน้านะประเทศไทยมันก็ต้องให้มีความเจริญอย่างนี้ขึ้นไปก้าวหน้ามาจากดาวเทียมครับมาจากดาวเทียมไทยคมครับไทยคมท่านนายกทักษิณเป็นเจ้าของนะถูกต้องครับนายหลวงก็มีหุ้นส่วนอยู่ด้วยฮะก็มีสิครับต้องมีอยู่แล้วแล้วถ้าว่าเอาผีแมลงสาบมานี่มันจะไปอยู่ถ้ำอยู่ที่ทุกแต่นี่ต้องถามว่าแมลงสาบมึงเที่ยวไล่เขาเนี่ยนะแต่มึงก็ใช้การสื่อสารของไทยคมใช่ไหมแหมนี่จะไปเหยียบนะสงสารมันมันตายแล้วไม่นั่นนะทีเอ้าใช้โทรศัพท์ก็ยังต้องมาใช้ของทางด้านชินวัตรเขาเออหวัดดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านครับสวัสดีครับขอพูดทางการเมืองครับครับพูดเล็กน้อยแล้วนะคะนี่อยากศึกษาอาจารย์ว่าอาจจะร้องแต่ร้องไม่ดีอะไรเงี้ยพูดอีกนิดนึงเนี่ยผมไม่ค่อยชัดนะไม่ค่อยชัดได้เลยอาจารย์ราเชนอาจารย์ราชันอยู่วันศุกร์วันอะไรนะวันศุกร์วันเสาร์นะวันพฤหัสวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์นั่นแหละครับมาเถอะนะวันเสาร์อาจารย์ราชันบอกเบอร์ไปเลยเดี๋ยวจะกวนเวลาคนอื่นเข้านะฮะบอกให้น้องไว้เลยเชิญนะ08เลยนะ089เนี่ยนะคะค่ะอืม8986ค่ะ9209ครับ902ครับเดี๋ยวค่อยคุยกันให้จบรายการก่อนนะฮะครับนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็จังอยากจะร้องเอาไว้ให้ลูกให้หลานฟังก็มาได้ฮะทำได้ฮะทำได้ครับบางครั้งบางท่านเนี่ยนะครับร้องเอาไว้แจกวันเกิดก็ยังมีเลยนั่นแหละนะครับนะทำได้หมดแล้วครับนะฮะมีอยู่ที่ลิขสิทธิ์ด้วยอะไรด้วยครับนะครับหลายๆอย่างที่เราจะต้องแจกเดี๋ยวนี้นะฮะมีความคิดความอ่านอะไรครับทำเสียงร้องเอาเสียงภาพอะไรต่างๆเข้าไปใน Facebook นะได้หมดเลยครับเดี๋ยวนี้มันเป็นสมบัติของผู้คิดเองแล้วนะฮะใช่แล้วครับดังนั้นเป็นเงินเป็นทองได้ใช่ครับสามารถที่จะขายไปทาง Facebook เองได้เลยขายไปทั่วโลกนะฮะได้เลยครับเป็นอย่างนั้นนะหรือบางทีเราทำไว้อย่างนี้ใครโทรเข้ามาเครื่องของเราครับเราก็จะได้ค่าที่โทรเข้ามาอีกนะฮะครับค่า SMS นะเราบอกทางบริษัทต้นทางได้ว่าเรา
สายนี้เราเป็นคนที่เราจะชำระเดี๋ยวนี้นักร้องรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ก็ไปในเรื่องราวของทางด้านโทรศัพท์มือถือหมดแล้วครับใช่ใช่อาจจะซื้อเพลงอะไรต่ออะไรในโทรศัพท์มือถือเยอะแยะหมดเต็มไปหมดครับนะครับนะก็เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับก็โฆษณาสักนิดนึงได้ฮะดีไหมครับนะครับเทินฮะครับอาจารย์ราชาดิครับชอบเพลงนายกทักษิณก็อาจารย์จะเอาไปร้องบ้างนะผมขอบคุณคุณครูมากนะแต่งเพลงนี้ขึ้นมาได้อย่างไรในนายกทักษิณเนี่ยก็ตั้ง4ภาคเลยใช่ไหมภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานครับภาคกลางคือว่าผมเป็นคนโบราณนะฮะเป็นคนเฉยๆที่ว่าเด็กๆเขาไม่ค่อยรู้ว่าประเทศไทยมีกี่ทิศนะฮะสมัยก่อนนี่ก็จะเรียกว่ามี4ทิศนะทิศเหนือครับทิศใต้ทิศอะไรอ่ะทิศเหนือทิศใต้ก็ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก4ทิศใช่มั้ยก็เรียกว่าจับนักร้องมาคนละภาษากันไปเลยครับตอนนี้ผมเพิ่มไปเป็น8ทิศนะ8ทิศนะครับอุดรอีสานบุรพาอาคเนย์ทักษิณหรดีปัจฉิมพายัพครับตอนนี้ชื่อของท่านทักษิณเนี่ยอืมอาจารย์ครับก็เลยมีอยู่ในทิศ8ทิศนี่ไงโอ้ตรงนี้8ทิศเนี่ยเป็นทิศของมงคลนะฮะครับท่านมีญาติถึง8ทิศเนี่ยคนชื่อทักษิณเนี่ยใช่เป็นงั้นแล้วก็ประเทศไทยก็เลยรักท่านทั้งหมดเลยถูกต้องครับนี่แหละแต่ก็ไอเดียเรื่องของการประพันธ์เพลงของครูนี่ครับฟังดูแล้วมันก็เชยดีครับอย่าไปถ่อมตัวอย่างนั้นเอาเขาสายเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเรตติ้งดีแล้วเนี่ยสวัสดีครับเชิญครับฮัลโหลสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับเชิญครับโทรเข้ามาใหม่นะครับมันบังเอิญสายอาจจะไปกระทบถูกอะไรเข้าครับผมครับโทรเข้ามาใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับขอโทษด้วยผมต้องการยินดีขออีกครั้งครับเชิญครับเป็นบอกว่ามีแต่งเพลงก็ร้องให้ฟังได้ใช่ไหมครับแต่ลูกกุ้งเวลาไหมครับสักนาทีนึงลูกกุ้งครับอาจารย์ครับแล้วขอนำเสนอเพลงแท็กซี่ผมใช้อาชีพเพลงนะครับเพราะว่าแต่งมาจากชีวิตของเพื่อนที่โดนมาทั้งหมดอ่ะโอ้นำเสนอเอาครับฟังท่านหน่อยนะครับอาจารย์นะขออนุญาตเชิญฮะเชิญฮะเชิญครับขอฟังอินโทรทุกคืนวันฉันนั่งหลังพวงมาลัยชีวิตเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายฝากไว้กับโชคชะตาเอาเกิดมาบุญน้อยไม่ค่อยรอวาสนาชีวิตสู้ทนฟันฝ่าเหนื่อยกายาไม่เคยคิดท้อขับรถไปด้วยใจมานะมุ่งมันทำไปใครในกันลูกเมียทางบ้านนั้นเฝ้าคอยรอเดี๋ยวพอละกันนะใช้ได้นะใช้ได้กดเวลาก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช้ได้ว่างๆก็มาคุยกันนะเนี่ยท่านอาจารย์โอ้นะเดี๋ยวนี้คนประพันธ์เพลงเขาเก่งกันเยอะนะครับผมว่านะก็ฟังเพลงมากๆอะไรเงี้ยนะรู้อักขระของเนื้อหาของตัวโน้ตตัวเพลงอย่างเงี้ยครับใช่ใช่หวัดดีครับเชิญครับสวัสดีครับครับราชันครับอาจารย์สามชัยครับผมเชิญครับผมเป็นนักกลอนครับนักกลอนถ้านักกลอนก็สัมผัสอยู่แล้วดิของห้าครับก็จะอ่านกลอนได้แล้วครับชื่อกลอนก็ชื่อทักษิณกับกะลานะนี่กะลาคว่ำครอบมานานรำคาญแท้คนไทยแท้คิดแก้หงายชายทักษิณในโลกมืดอยู่นมนานนานจนชินท่านทักษิณรู้สิ้นไส้ในกะลาด้วยอยู่ดีมีฐานะรู้ละเลิกหาคืนเพิกเฉยไว้ให้สงสารในกะลาอาหารกินกับบินดานจึงอาหารทิ้งบ้านไว้ไม่รอรีเปิดกะลาสภาไว้มีให้เปิดไม่ละเมิดกติกาพาสร้างสรรค์19ล้านเสียงชาวไทยพร้อมใจดัน
หลายชนชั้นเลือกท่านใช้ในสภาเปิดกาลาอย่างไรดีที่เหมาะสมประชานิยมถูกตาว่าน่าสงสารเก็บก้อนดินกินเกลือเหลือรับทานเนื้ออีสานออกตกฟื้นได้ชื่นชมเจาะกาลานำพาแสงกล้าแกร่งยิ่งยึดมั่นสิ่งกติกาสภาสอนไม่ฟังเสียงตัวอิจฉาหมาปากบอนทนเปียกบอนน้ำไหลหมาด่าเช้าเย็นเสียงหมอหมาด่าทอพอทนได้30บาทรักษาหายไม่ขายฝันให้เงินล้านสร้างงานง่ายได้พร้อมกันโอท็อปนั้นเหนือชั้นแน่ช่วยแก้จนกาลาคว่ำถูกพลิกหงายฉันตายแน่ต้องรีบแก้ควมกาลาสภาหายสมุนกูอยู่รูไหนรับใช้นายกูจะตายเป็นแม่แท้แพ้เหลี่ยมมันกาลาหงายฉายแสงเปลี่ยนแปลงชาติมูอัมมัดมันเสียศูนย์ให้ศูนย์เสียรัฐประหารทหารใช้ใครคนเชียร์ใจละเหี้ยมาเฟียมาเฟียแก้ไทยแช่จนความกาลากลับมาเป็นเช่นเคยแช่คนไทยแท้ในกาลาหน้าใจหายวนเวียนวกฉกฉวยรวยจนตายคนโชคร้ายตายหมดท่ากาลาจมขอบพระคุณมากครับครับครับขอบคุณมากเลยครับน้องยังขัดๆอยู่หน่อยนึงนะกรอนนะต้องขอประทานโทษที่ท้วงนะแต่ว่าถ้ามาคุยกันแล้วก็จะดีนะครับจะได้เกาได้บ้างทายวักนะฮะก็เป็นเรื่องของกาลานะสัมผัสนอกสัมผัสนอกก็ต้องมีสัมผัสในใช้ได้แต่ว่าสัมผัสนอกจะทายวักจะไม่สัมผัสนิดหน่อยเป็นช่วงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญครับใครเข้าเสียงได้คนนั้นก็มีพี่มือจริงไหมโอ้มาถึงขนาดนั้นแล้วอาจารย์โดนี่เขามีกรอนผมมีประตูได้ไหมได้ได้ประตูก็ได้ครับปิดประตูต้องลงกรอนพูดให้อำมาตย์ฟังนะของพวกเราป้องและพวกเรามันธรรมะธรรมโมมันได้หมดแล้วแหละใช่ใช่ใช่พวกเราก็ด็อกเตอร์สนามหลวงกันทั้งนั้นผมก็จะบอกอำมาตย์ว่าหยุดสักนิดคิดสักหน่อยหยุดบ่อยบ่อยมึงค่อยๆคิดหยุดสักนิดมึงคิดนานๆหยุดรำคาญไอ้ที่มึงรำคาญแล้วข้าน่ะหยุดรำคาญมึงจะคิดคิดสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนี่บอกว่าใครๆโทรเข้ามาได้นี่แสดงว่าฝีมือโอ้โหใช่เขาเรียกว่าสับแสงน่ารักมากใช่ครับนะก็นี่แหละครับนะก็เรียกว่าสถานีวิทยุชุมชนก็อย่างเงี้ยนะเข้าถึงแล้วก็ท่านผู้ฟังหลายท่านเดี๋ยวนี้ก็เก่งนะครับนะก็เรียกว่าต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยเรื่องของโทรศัพท์ก็เหมือนกันบางทีบางครั้งก็ต้องขอกราบอภัยนะครับครับเพราะท่านก็เป็นผู้ที่เสียตังค์อยู่แล้วในเรื่องของการโทรเข้ามาครับอันนี้ก็เป็นมาลัยน้ำใจของนักจัดรายการนะในเรื่องของที่เราได้สัมผัสหรือว่าอยู่ในกลุ่มของผู้ที่โทรเข้ามาเนี่ยนะครับนะวันนี้ก็มีข่าวในช่วงบ่ายเขาจะมีการพูดแล้วก็มีการโหวตเกี่ยวกับเรื่องของจตุพรนะครับ มีการลิงก์สัญญาณเข้ามาที่ผมเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าก็แล้วแต่ระหว่างอาจารย์ธิดากับอาจารย์ทางด้านคุณจตุพรเนี่ยนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วคนเสื้อแดงเขาก็อยากจะให้ทางจตุพรนะเป็นผู้ที่เป็นประธานในเรื่องของนปช.เราก็ต้องดูกันครับนะเราจะไปไอ้นั่นไม่ได้ก็หมายความว่าเราก็ได้แต่ก็เรียกว่าวิจารณ์นะพิจารณากันไปนะครับท่านอาจารย์ครับครับเรามาคุยเรื่องของทางด้านเพลงที่ท่านอาจารย์พูดถึงในช่วงเมื่อกี้เนี่ยครับใช่ครับว่าไปนั่งแต่งที่ไหนไปนั่งประพันธ์กันอยู่ที่ไหนเนี่ยหรือว่าไปมองหน้าท่านทักษิณแล้วก็นึกสงสารหรือยังไงครับครับคือว่าผมอยู่พรรคพลังใหม่เก่านะฮะ
พรรคพลังพรรคพลังธรรมอ่ะผมอยู่พรรคพลังธรรมเก่านะครับครับตั้งแต่หมอกระแสชนะวงศ์ชนะวงศ์ท่านเป็นหัวหน้าพรรคนะครับแล้วนี่ท่านทักษิณก็มาอยู่พรรคพลังธรรมเหมือนกันนะฮะแล้วเราก็ชื่นชอบในผลงานของท่านนะฮะครับแล้วก็ท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนนี้ว่าก็มีคนพูดเรื่อยใส่ร้ายป้ายสีอยู่เรื่อยนั่นกันแกล้งอยู่เรื่อยใช่ครับเพราะผมไม่ชอบพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้วโดยจริงเพราะว่าผมเคยไปสมัครพรรคประชาธิปัตย์นะฮะครับพรรคประชาธิปัตย์นี่อยู่ใกล้ๆกับไอ้พวกไอ้ลิ้มนั่นแหละอยู่ตรงนู้นแหละก็อยู่พวกนั้นแหละแล้วตอนนี้มีคนที่ทํารับสมัครเนี่ยก็คือคุณสมบุญสัตย์สิทธรหรือว่าก็เรียกว่าสมัยนั้นก็เรียกไอ้หมูหินนะฮะหมูหินเขาก็ถามผมว่ามีเงินเท่าไหร่ผมบอกว่ามีประมาณ 200,000 นะครับเขาก็บอกงั้นก็เขียนใบสมัครไว้เวลาพักขาดคนก็จะได้ลงสมัครขาดคนแล้วก็จะได้ไปตามดูจังหวัดอะไรด้วยผมบอกอยู่จังหวัดนครปฐมครับครับก็ผมก็ไม่ไปตามก็ไม่ไปผมไม่รู้ว่ามันไม่ชอบคอมมิวนิสต์ใช่เพราะผมมันคอมมิวนิสต์นี่โอ้นี่หมายความว่าครูเพลงของผมเนี่ยนะเป็นคอมมิวนิสต์ถึงขนาดนั้นเชียวเหรอคอมมิวนิสต์ธรรมดาครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์สันชัยครับผมอาจารย์ราชันเนาะครับใช่ครับวันนี้ไม่ได้จัดคู่กับอาจารย์ชนะศึกใช่ไหมคะเขาแบ่งหน้าที่กันไปนะครับได้ยินอาจารย์ชนะศึกพูดอยู่เวทีภาคีนะคะเมื่อคืนนี้ฟังใช่ใช่ใบเตยนะอาจารย์สันชัยจำได้วันนั้นว่าจะคุยต่อว่าคุณแม่โยมของพระท่านหายแล้วยังอ๋อท่านป่วยแล้วครับไม่รู้ค่ะไม่ได้ไปไม่ได้ไปกับเพื่อนเข้าไปตอนที่ป่วยเยอะๆเพื่อนเข้าไปอยู่เขาก็ว่าดีขึ้นนะฮะเจอเพื่อนแล้วแต่ตอนหลังใบเตยไม่ได้ไปอ่ะค่ะอ๋อครับเหรอครับก็มัวจะไปตามเวทีก็เลยไม่ได้ไปบกพร่องบกพร่องจ้าๆขอบคุณฮะขอบคุณครับนักข่าวไทยโทรมาทักทายอาจารย์ครับเป็นเกียรติครับดีใจให้กำลังใจอาจารย์ทั้งสองค่ะครับผมก็ติดตามฟังอยู่นะคะครับผมค่ะค่ะแค่นี้นะคะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณใบเตยนี่ท่านเป็นคุณนายของท่านผู้พันนะฮะท่านก็ห่วงใยพี่น้องชาวเสื้อแดงทุกสารทิศครับถ้าฮิตก็ต้องมาที่นี่ท่านชอบที่จะมาเยี่ยมเยียนสถานีของเราคือยังไงอ่ะก็คล้ายๆกับว่านะเป็นที่รักนะเป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักจัดรายการหลายท่านครับท่านไม่ถือตัวไงครับผมลักษณะอย่างนั้นแล้วก็มาไม่มาเปล่าไงซื้อนู่นซื้อนี่มาให้พวกเราทานกันก็เป็นห่วงนะฮะแล้วก็ยังมีแม่นายท่านหนึ่งเพราะว่าท่านเป็นแม่นายมาจากหลวงพระบางท่านก็มาอยู่นี่ 40-50 ปีแล้วครับท่านก็ยังเอานำกาแฟเวียงจันทร์มาฝากก็เอามาฝากฮะกาแฟเวียงจันทร์ครับแล้วก็ชาเวียงจันทร์ใช่เดี๋ยวนี้สินค้าของนครเวียงจันทร์เดี๋ยวนี้เป็นสินค้าที่เขาเรียกก็นี่ไงมันนำแบบลักษณะเขาคือผมไปมานะครับผมไปที่ปากเซมานะปากเซฮะผมเห็นว่ามันเหมือนกับลักษณะเขาส่งเสริมโอท็อปแบบไทยๆเรานี่แหละใช่ใช่ใช่นะใครมีอะไรทำอะไรสินค้าอะไรเอาออกมาขายนะเอาออกมาทำกันได้เลยช่วยกันทำช่วยกันฟื้นฟูนะให้ประเทศเนี่ยมีความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้านู่นเขาคิดไกลถึงขนาดอย่างนั้นครับตอนนี้ไอ้บ้านเราเนี่ย นะผมบางทีไปฟังพ่อค้าแม่ขายที่เขาอยู่ที่แถวเวียงจันทน์ก็ดีแถวลาวแถวอะไรเงี้ยครับเราก็ยังนึกน้อยใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะประเทศเราตอนนั้นช่วงนั้นก็เจริญก้าวหน้านะครับทุกอย่างแต่ว่าทำไมมาหยุดลักษณะสะดุดไปเลยครับมันก็ลักษณะเหมือนกับว่าคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะอิจฉาคนนั้นคนนี้ก็ว่าไปครับนะแต่นี้การอิจฉาหรือการริษยาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่สมควรทำให้ประเทศพังก็อิจฉาที่ถ้าอิจฉาริษยาที่มันถึงจะประเทศแต่พังอยู่ทุกวันเนี้ยก็นี่ไงก็พวกไอ้ผีแมลงสาบไงอาจารย์ก็นั่นแหละครับเนี่ยเราจะต้องว่าสกัดไม่ให้มันเกิดขึ้นมาให้ได้ใช่ครับต้องเอาตกเขาด้วยเลยเขาเรียกเขาอะไรเขาอะไรที่ใกล้ๆชุมพรเขาเรียกเขาอะไรเขาลูกช้างเขาลูกช้างเวลาไปเดินสายต้องไปไหว้อะ
นั่นนะเวลาจะขึ้นไปต้องจุดประทงจุดประทัดก่อนนั่นแหละจะไปไหว้นั่นแหละเขาเรียกเขาลูกช้างสมัยก่อนเราเล่นดนตรีนะเวลานั้นเขาเรียกว่าเดินสายใช่ไหมหน้าฝนนี่จะต้องไปกันแล้วนะครับทุกจังหวัดก็ต้องไล่มาให้มันขึ้นมาเลยไล่มันลงไปเลยนะพวกนี้นะฮะเข้าตระกูลแมลงสาบให้ลงไปเลยก็คงในชีวิตในชีวิตของผมเนี่ยถ้าผมยังมีลมหายใจอยู่ผมจะไม่ให้มันเกิดแน่นอนแน่นอนครับนะพวกเราเสื้อแดงนี่ให้พวกนี้ไม่ได้ตอนนี้จะว่าไปแล้วพี่น้องชาวปากใต้เนี่ยนะเขาดีก็เยอะนะฮะไม่ดีก็แย่นะฮะดังนั้นเราต้องเลือกสรรคนดีท่านนายกทักษิณท่านนายกยิ่งลักษณ์และครม.เนี่ยไตรตรองแล้วถึงได้เอาท่านกิติรัตน์มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีใช่ครับท่านเป็นชาวระนองใช่ฮะแล้วท่านณัฐวุฒิสายเกลือนะฮะท่านอยู่กับจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ครับท่านจตุพรนะฮะแล้วก็ท่านชัดชาตินั่นแหละท่านชัดชาติที่เป็นลูกชายของพลเอกอะไรที่เคยเป็นนายตำรวจครับนรงอะไรเนี่ยนะท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ใช่ไหมท่านนรงค์พลตำรวจเอกนรงค์สิทธิพันธ์ถูกต้องครับใช่ครับท่านนรงค์สิทธิพันธ์นี่ก็เป็นข้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันถูกต้องนี่ไงล่ะตอนนี้ท่านชัชชาติเนี่ยท่านนายกทักษิณท่านเล็งเห็นแล้วว่าก็ว่าคนนี้มีความสามารถสูงถูกต้องในด้านคมนาคมต่างๆแน่นอนเลยมาให้คุมการบินนะฮะนี่ไงนี่เป็นงั้นแล้วก็ยังมีท่านพรึ่นนะท่านพรินสุวรรณทัตเนี่ยคุณเอกพรินสุวรรณทัตเนี่ยครับอยู่ตระกูลสุวรรณพัฒน์สุวรรณทัตท่านเป็นคนที่คอกับลูกกระเดือกเดียวกับทักษิณนะฮะเมื่อตอนที่คมช.ที่มีการปฏิวัติโดยไอ้บางไอ้พวกเนี้ยนะครับมายึดท่านทักษิณตอนที่ท่านไปถึงอเมริกายังไม่ถึงชั่วโมงเลยก็ข่าวว่าทางนี้ปฏิวัติแล้วใช่ครับท่านพรินไม่เอาด้วยกับไอ้บางไม่เอาด้วยกับพวกนี้ล่ะก็หมายความว่ากูจะเอาสนามบินหรือเอาเรือบินของกูเนี่ยลงสนามบินให้ได้ลักษณะอย่างนั้นเลยใช่ไหมหรือยังไงคือว่าท่านพลินเนี่ยครับท่านเป็นผบ.ท่านเป็นอยู่มณฑลทหารบกที่11อยู่นะฮะท่านคุมกำลังอยู่ท่านไม่เอาท่านก็เลยไม่เอาปั๊บทางนี้ก็ไปเลือกไปเลือกที่อยู่เพชรบุรีใช่ใช่ผบ.ทบ.สมัยนั้นน่ะชื่ออะไรอ่ะอืมชื่อศรีสัตว์ล้านๆอ่ะอาจารย์จำไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยอยากจะสนใจแล้วพวกอมาตย์พวกนี้แล้วนะครับนะคือว่าที่ไปซื้อไอ้ที่ตรวจอะไรนั่นใช่ไหมนั่นแหละเรือห่อเรือบินอะไรพวกเนี้ยครับ GP 200อะไรนั่นแหละครับนะตอนนี้ก็ท่านพื้นเนี่ยก็ไม่รับพอไม่รับแล้วก็ท่านก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องด้วยมาสมัยนี้ท่านได้รับการเลือกมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับแล้วท่านพื้นเนี่ยเป็นลูกเขยของพลโทนั่นพลโทอุทานสนิทวงศ์โอ้สมัยเก่าเลยเนาะฮะพลโทอุทานสนิทวงศ์เนี่ยครับเขาก็ต่อต้านเสื้อแดงเขาก็ต่อต้านพวกคอมมิวนิสต์พวกสังคมนิยมนะฮะใช่ครับแล้วก็ในยุคนั้นท่านก็มาอยู่ทางพรรคประชาธิปัตย์มาอยู่กับป๋าอยู่กับป๋าเปรมเนี่ยนะครับท่านพรินเนี่ยก็เดินเข้าเดินออกใต้ถุนของบ้านบ้านที่ยานเกราะบ้านของป๋าเปรมเนี่ยนะผมจะบอกให้บ้านป๋าเปรมเนี่ยท่านพรินท่านแต่ละคนเนี่ยแต่นั้นนายทหารเนี่ยจะเดินเข้าเดินออกอยู่ที่ยานเกราะอยู่นะฮะแล้วตอนนี้เอาท่านพลินมาเป็นเนี่ยปัจจุบันนี้ป๋าต้องรู้แล้วว่าตอนนี้ไม่ใช่ยุคป๋าแล้วมันคนละยุคแล้วเป็นยุคของพลินนะฮะเป็นยุคของท่านทักษิณแล้วใช่ครับเป็นยุคของท่านนายกยิ่งลักษณ์แล้วใช่ครับป๋าต้องหยุดหยุดบ้างไม่ต้องบ้างเอาเลยหยุดไปเลยหยุดไปเลยอย่าไปพูดกักอาจารย์อย่าไปพูดกักเอาก็บอกกันประชาชนจริงๆไม่พอใจอย่างร้ายแรงเลยอ่ะครับหยุดไปเลยอย่ามายุ่งกับทางการเมืองอย่ามาพูดไปใช่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับคุณราชันครับคุณอาจารย์พรชัยใช่ไหมสามชัยใช่ไหมครับครับผมพี่ชัยเชิญครับเดี๋ยวขอแก้คำผิดนิดนึงครับครับคุณชัดชาติเนี่ยเป็นลูกของคุณเสน่ห์สิทธิพันธ์อ๋อเสน่ห์สิทธิพันธ์เหรอโอ้โอ้ครับครับนี่ฮะคนตำรวจเอกนะฮะผมไม่แน่ใจท่านเป็นมุสลิมหรือเปล่านะสิทธิพันธ์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะคงจะเป็นพุทธนะเป็นพุทธนะเป็นพุทธน่าจะเป็นไม่แน่ใจไม่แน่ใจครับทีนี้คณิพลเอกพลสุวรรณพัฒน์เนี่ยนะครับครับ
สมัยปฏิวัติปี49ท่านเป็นผบ.คนหนึ่งครับครับโอ้ใช่ซึ่งผบ.คนหนึ่งก็พูดง่ายว่าสำคัญที่สุดในการรัฐประหารอยู่แล้วครับผมครับผมเพราะทั้งลาบ1ลาบ11ก็อยู่ที่คนหนึ่งเป็นคนดูแลนะครับครับครับหมายถึงกรมทหารลาบที่1ที่อยู่ตรงสนามเป้าเนี่ยไม่ใช่สนามเป้าตรงดินแดงนะครับครับผมใช่แล้วก็ลาบ11เนี่ย2กรมเนี่ยขึ้นอยู่คนที่1ครับคือผบ.คนหนึ่งตอนนั้นคือพลตรีพื้นสุวรรณภัทรเนี่ยท่านเป็นผบ.คนหนึ่งครับผมแต่ตอนรัฐประหารเนี่ยผู้พันของท่านไม่ยอมรับโทรศัพท์ท่านเลยครับเพราะกลัวรับแล้วไม่รู้จะปฏิบัติตามนายเป็นเองเพราะฉะนั้นในการรัฐประหารที่ไรเนี่ยคำสั่งขาดมันจะอยู่ที่ผบ.ทบ.ครับใช่ใช่ใช่ซึ่งก็คือไอ้บังนะครับใช่ใช่แล้วก็มีพลเอกที่ว่าไอ้พลโทที่ว่าหัวล้านตอนที่เป็นที่แบบเป็นผู้บัญชาการนะผมก็จำชื่อไม่ได้นะเป็นแม่ทัพที่หนึ่งอยู่คุมอีกชั้นหนึ่งใช่ใช่ใช่นะฮะเพราะงั้นเลยก็เลยทำให้ท่านเนี่ยไม่มีบทบาทในการต่อต้านการรัฐประหารครับผมเพราะพลหนึ่งนี่กับพิกท่านอ่ะไม่ร่วมมือกับท่านอ่ะครับนะฮะกลับไปร่วมมือกับไอ้บังไงนะครับใช่ใช่ใช่นะฮะซึ่งสายบังคับบัญชามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับครับผมครับผมทีนี้จะพลเอกพลสุวรรณทัตเนี่ยครับท่านเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องกับพลอากาศเอกสุขพลสุวรรณทัตครับผมครับผมพี่น้องพ่อของพลเอกพลกับพ่อพลเอกสุขัมพลเนี่ยเป็นพี่น้องกันครับผมนามสกุลสุวรรณทัตเหมือนกันนี่คือเป็นลูกผู้พี่คุณน้องครับผมครับฝ่ายพลเอกสุขัมพลเนี่ยพ่อเป็นทหารอากาศเพราะนั้นก็เลยทั้งลูกทั้งสองคนอยู่ทหารอากาศครับแต่พลเอกพลเนี่ยพ่อเป็นทหารบกก็ลูกก็เลยไปทหารบกครับผมแต่เขาก็คือการเชื้อสายทหารทั้งสองสายนะครับครับผมครับเพราะว่าเขาก็เป็นเขาเรียกอะไรลูกพี่ลูกน้องกันนะครับครับเพราะงั้นถึงพลเอกสุขพลพลอากาศเอกสุขพลตอนนี้อาจจะวางมือแต่ก็ยังอยู่พรรคเพื่อไทยแน่นแน่นแน่นเหมือนเดิมแหละครับเหมือนเดิมครับใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นเตรียมทบไอ้เตรียมทหารรุ่น10รุ่นเดียวคุณทักษิณทั้งสองคนครับผมครับผมนะสมัยก่อนนี่คุณทักษิณชงพลเอกสุขพลพลอากาศเอกสุขพลให้เป็นผบ.ทอครับคือไปรอแล้วแหละพูดง่ายเถอะแต่ตอนรัฐประหารก่อนท่านก็โดนเด้งไปที่อื่นนะครับครับผมนั่นพลพลตีพลตัวนภัสตอนนั้นเป็นแค่ผบ.พลหนึ่งนะครับครับผมตอนนั้นท่านทักษิณมีความคิดจะชงพลเอกพรชัยการเลิศซึ่งเป็นรุ่นภาคเก่าสมัยสนองใช่ขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.นะครับครับผมก็ไปเลยขัดใจกับในพลหัวล้านคนนี้ซึ่งผมก็รุ่นสิบเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วนะฮะก็เลยก็นั่นแหละเป็นคอนฟลิกต์ของทหารบกกันนะครับครับซึ่งพูดง่ายๆเลยว่าถ้าฐานบกมีคอนฟลิกต์เมื่อไหร่เนี่ยรัฐบาลกระเทือนครับครับผมครับผมเพราะงั้นนาทีนี้ที่คุณปูมาเป็นเองเนี่ยปัญหาอย่างนี้จะไม่มีครับเพราะคุณปูท่านก็เรียกผบ.ทบ.ปัจจุบันพี่เหลทุกคำอยู่แล้วนะครับครับครับเพราะงั้นปัญหาทหารกับทางรัฐบาลนาทีนี้ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นครับผมเพราะว่าทำนับถือกันซึ่งกันและกันและอย่างพลเอกยุทธศักดิ์ประสิทธิภาเนี่ยครับเขาเป็นคนคอมโพไมส์ครับโอ้นั่นแต่คันนี้การคอมมาเตอร์เนี่ยมันก็คอมมาแบบเกรงใจพลเอกเปรมนะใช่ครับถูกต้องเพราะพลเอกยุทธศักดิ์นี่ก็เป็นคนเกรงใจพลเอกเปรมอยู่คนหนึ่งครับครับแต่ว่าอำนาจต่อรองทางอีเปรมิกาเนี่ยน้อยลงแล้วล่ะครับน้อยแต่ว่าจะตัดทิ้งเยื่อใยเลยก็คงยังเป็นไปไม่ได้ในช่วงนี้ครับครับครับผมน่าจะเป็นการสานประโยชน์มากกว่าครับซึ่งรัฐบาลเราจะได้ประโยชน์นะผมมองเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องอยู่ครบ4ปีให้ได้ครับผมเพื่อสร้างผลงานเต็มที่เพราะว่าการสร้างผลงานให้และให้ประชาชนเห็นเนี่ยมันจะมีผลต่อการเลือกตั้งใหญ่อะครับครับครับผมนี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณวิชัยมาแห่นี่ก็ผู้รู้นะครับอย่าเอามายุ่งพวกนี้นะเอามายุ่งกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี่สังคมเขารังเกียจทั่วโลกเขารังเกียจครับอำมาตย์เผด็จการอะไรพวกนี้น่าเบื่อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องเสริมคุณวิชัยศรีวรีนิดนึงใช่ครับเชิญคนหัวล้านคนนี้ในแกนนำในรุ่นสิบนี่แหละเป็นผู้ที่ร่วมในการฆ่าประชาชนเนี่ยบอกชื่อเลยสิพลเอกอนุพงศ์อนุพงศ์ที่ผมว่าที่ผมบอกแค่ข้างแค่คือไอ้หัวล้านกระมานใสนั่นเวลานี้ก็ซุ่มอยู่ใช่จำได้ไหมครับ
ใช่แล้วก็พลตำรวจเอกเสน่ห์สิทธิพันธ์เนี่ยสมัยก่อนอยู่กองบังคับการใต้ถูกฟันคอเกือบขาดบังเอิญท่านใส่สร้อยเส้นใหญ่ท่านก็เลยรอดตายโอ้ใช่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 คุณเสน่ห์สิทธิพันธ์นี่แหละใช่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 ถูกที่เดียวกับแม่คุณย่ามังไสนั่นแหละสวัสดีครับสวัสดีครับอนุพงษ์จารุจินดาแม่เก่งจริงๆโพลิสแมนนี่จารุจินดาไม่เป็นไรหรอกท่านนะท่านพลเอกนี่นะพลเอกอนุพงษ์จารุจินดานี่นะท่านเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีนะเป็นจังหวัดเดียวกับโน่นล่ะที่เขาใหญ่เที่ยงโน่นล่ะเขาใหญ่เที่ยงเขาใหญ่เที่ยงเขาคู่ซีกันไม่เป็นอาจารย์เป็นครูเป็นนั่นแหละระดับอย่างนั้นแต่ว่าระดับภายในเขาจะเรียกกันอย่างนั้นว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ราชาญอาจารย์ครับไผ่ครับครับผมครับผมครับเห็นท่านนักวิชาการคนเสื้อแดงนะครับผมวิเคราะห์วิเคราะห์การเมืองแล้วครับเราก็น่าชื่นใจนะครับผมคือล่วงลึกถึงสายทหารสายตำรวจเนาะครับผมสายนักประชาธิปไตยของเราครับครับคือการวิเคราะห์นักวิชาการของคนเสื้อแดงครับก็ติดตามสถานการณ์ทุกวิธีก้าวนะทั้งจะเป็นการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีของพรรครัฐบาลของเราเนาะครับผมนี่นะฮะเป็นสีสันของคนที่รับประชาธิปไตยนะครับผมบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ค่อยทีค่อยอาศัยค่อยกันคิดเนาะครับถูกต้องครับค่อยกันทำมันต้องเดินเป็นขบวนยุติธรรมของเราครับให้เหตุและผลมาพูดมาคุยกันพอรัฐบาลมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็จะเฮ้ไปเรื่องเศรษฐกิจพอมาเรื่องการแต่งตั้งเปลี่ยนแต่งคณะรัฐมนตรีเราต้องมาคอยชี้แจงกันว่าเหตุและผลมันเป็นยังไงมันมายังไงอย่าเพิ่งตื่นตุ้มอย่าเพิ่งตื่นตัวค่อยพูดค่อยจากันและก็ปัญหาพบติดเห็นค่าตำรวจทหารทางใต้เนาะนี่แหละฮะคือคนที่รักประชาธิปไตยรักชาติจริงๆนะทำบุญประเทศชาติบ้านเมืองให้เราเจริญรุ่งเรืองนะให้เป็นหน้าเป็นตาของประเทศแล้วก็เป็นหน้าตาของพระมหากษัตริย์ของเรานะครับผมครับผมได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ชื่นใจนะอาจารย์นะดีมากครับดีมากครับครับก็คือว่าเราต้องพูดคุยซะหน่อยดีไหมว่าท่านและคณะรัฐบาลชุดนี้อยู่ในความดูแลของชาวเสื้อแดงทั้งแผ่นดินนะนี่แหละครับใช่ไหมครับแต่ที่แน่ครับแต่ที่แน่เราก็ต้องสื่อสารหากันซึ่งกันและกันใช่ที่เราต้องบอกกันนะเราต้องเตรียมพร้อมด้วยครับเราต้องเตรียมพร้อมที่จะสู้ด้วยครับนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะฮึดขึ้นมาเมื่อใดไอ้พวกกระเทยเนี่ยมันเอาใจไม่ได้หรอกครับจะเลือกใช้ใครงานราชการใครก็ต้องดูบุคคลนะอาจารย์นะใช่ใช่ว่าเขาตั้งใจทำขนาดไหนเขาจะให้ความจริงใจเราขนาดไหนอาจารย์นะครับมันจะได้ไม่พลาดพังเหมือนอดีตที่เราผ่านมาครับอาจารย์ครับผมถ้าจริงใจต่อกันให้ความคิดความอ่านดีๆต่อกันครับมันก็จะเข้มแข็งตลอดไปครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนี่ก็ผู้รู้อีกท่านหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังก็ดีครับนะหลากหลายหลายเรื่องหลายอะไรต่ออะไรในวันนี้นะครับที่ผมเข้ามาผมก็ดีใจที่ว่าผมได้มานั่งคุยกับครูที่ผมเคารพคนหนึ่งในเรื่องของทางด้านเพลงนะครับขอรับสายต่อครับนะสวัสดีครับเชิญครับผมราชันครับสวัสดีค่ะพี่บอกนามสกุลผิดนะคะครับครับครับไม่ใช่จารุจินดานะคะเผ่าจินดาค่ะจินดานั่นแหละนะเอาเผ่าจินดาถูกต้องครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับจริงๆครับมันก็บางทีบางครั้งพวกเราเนี่ยนะถ้าคนไหนดีเราก็จะจำไว้คนไหนทำอะไรไว้หลายๆอย่างก็ไม่อยากจะไปหยิบเอาชื่อมาพูดมาอะไรต่ออะไรให้เราบางท่านก็รำคาญไปนะครับเพราะว่าบางคนก็ดีมากเลยนะครับบางคนก็โอ้โหแฝงด้วยเล่ห์ทุบายต่างๆนะในเรื่องของการปฏิวัติทำรัฐประหารขึ้นมานะครับเงินทองของเราทั้งนั้นฮะพี่น้องนะเป็นเงินภาษีของเราที่เสียด้านภาษีรายได้ในส่วนหนึ่งที่เราพอที่จะต้องเจียดไปให้ทางฝ่ายนะครับผู้ที่พัฒนาประเทศไปแต่นี่ไปเจอไอ้พวกที่เข้ามาผ่านประเทศเข้ามาลักษณะที่
โกงบ้านกินเมืองนี่มันก็ไม่ไหวเกินไปนั่นก็คืออีกส่วนหนึ่งวันนี้ผมก็ดีใจต่อทางด้านชาวนานะครับชาวนาก็เฮกันนะในเรื่องของราคาข้าวนะครับก็อยู่ใน15,000ตามคำขอที่ชาวนาเขาขอไว้นะครับก็เราได้รัฐบาลที่เข้าใจกับประชาชนตรงนี้แหละครับตอนนี้ฝ่ายอามาตุฝ่ายโรงสีทุกฝ่ายไหนก็แล้วแต่พวกนี้มันเคยตัวนะเคยตัวมานานนะเรียกว่าทำนาบนหลังคนจริงๆลักษณะอย่างนั้นนะครับแม้แต่กระทั่งเรื่องข้าวปลอมปนหรือข้าวใส่สีตีข่าวเรื่องยาอะไรที่ไปเลยผมบอกตรงๆฮะนะไอ้พวกนี้มันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นการนะทำให้ประชาชนเนี่ยตื่นตูมขึ้นมาว่ากินข้าวแล้วเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งเป็นนู่นเป็นนี่ผมบอกตรงๆเลยครับพี่น้องนะฝ่ายคลานหรือฝ่ายแค้นเนี่ยยิ่งทำอะไรนะยิ่งเละเทะไปหมดทุกอย่างเหมือนกับเป็นการปลุกกระแสให้ประชาชนนะครับนะกลัวเรื่องของการซื้อข้าวส่งข้าวสารกลัวจะไปเจอสารก่อมะเร็งอะไรนะที่จริงสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่ดึกดำบรรมานะครับเราก็กินข้าวกินลำกินอะไรกันมาตลอดนะครับถ้าหากว่าไอ้สารที่อะไรพูดนะพวกผีแมลงสาบมันพูดนะใช่ครับถ้าว่าเป็นมะเร็งกับพ่อแม่มันตายไปหมดแล้วโอ้ยนานแล้วครับนั่นแหละนะอย่าไปพูดเลี้ยงไม่ได้พวกนี้เอาไว้ไม่ได้หนักแผ่นดินทั้งนั้นใช่ครับใช่เพราะว่านี่มันก็พยายามที่จะหลบจะเลี่ยงนะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นมันพยายามที่จะทำลายพรรคเพื่อไทยทำลายท่านนายกก็นี่แหละจ้องทำลายอย่างเดียวเลยแล้วนี่ก็เราบอกว่าเนี่ยนายกจะดื่มน้ำนี่ก็ต้องเอาน้ำไปด้วยนะจะทานข้าวนี่ก็ต้องดูด้วยนะไม่ใช่ว่าจะปล่อยปละละเลยไม่ได้เพราะว่าอันตรายทุกฝีก้าวมันมีอยู่แล้วครับผมครับเขาเรียกว่ายังมีหัวเชื้อในบางส่วนของอามาตย์อยู่บางทีบางครั้งคนใกล้ชิดก็ต้องดูนะต้องหลายๆอย่างเหมือนกันนะคือผมกราบเรียนนะอาจารย์ว่าแต่เพราะป้าเปรมเองเนี่ยสมองท่านไม่มีคิดที่อะไรมากมายหรอกนะไม่มีแล้วครับหมดแล้วครับแต่ว่าไอ้พวกผีแมลงสาบเนี่ยไปซุ่มไปสอนไปแนะไปชี้ก็หมายความว่าอยู่กับอามาตย์ไงแล้วได้ตังค์ไงหลอกอามาตย์แล้วก็ไปมาหลอกลวงประชาชนอีกทีไงแล้วก็ได้ตังค์ไงนะขอยศขอตำแหน่งขออะไรใช่ไหมป้าก็ให้อย่างเดียวเพราะป้าให้มากๆแล้วไอ้พวกนี้แดกไม่อิ่มไงก็เรียกว่าแดกไม่อิ่มครับนะกินทุกอย่างนะนี่แหละเมื่อถึงเวลาปั๊บเนี่ยนะคนมันเริ่มรู้มากขึ้นใช่ไหมครับครับระบบอมาตย์หรือระบบต่างๆนี่ก็เดี๋ยวนี้นะเขาเริ่มแยกเป็นกลุ่มแล้วนะเขาเริ่มแยกแล้วนะเพราะเขากลัวคนเสื้อแดงแล้วเขาไม่ได้กลัวไอ้หน้ากากไอ้ขี้กากอะไรไม่ได้กลัวนะครับก็กลัวคนเสื้อแดงนะครับกลัวที่สาเหตุที่กลัวคนเสื้อแดงก็เพราะว่าบริษัทห้างร้านพวกนี้ต้องอาศัยคนเสื้อแดงอาศัยลาดย่าในการซื้อหาอาหารที่บริษัทพวกนี้อยู่ผมเคยถามพัฒนาพิบูลนะกลุ่มของโชคพัฒนาผมถามว่าคุณขายมาม่าเนี่ยมาม่าคุณเจ๊งไหมก็ตกลงฮะเจ๊งแน่นอนครับเพราะว่าคนแสดงเขาไม่รับทานของพวกคุณแล้วนี่ครับนะคุณไปส่งเสริมไอ้พวกที่หากินบนหลังคนนะพวกอมาตย์เหล่านั้นใช่ไหมครับแล้วอมาตย์บางตัวเนี่ยอมาตย์บางคนนี่ก็ไม่รู้เรื่องครับไปเจอไอ้พวกเฉลียไงประเภทเฉลียนะกูได้เงินเข้าสมาเข้าอะไรนะมูลนิธิธงมูลนิธินั่งแดกนอนแดกนะทั้งคุณหญิงคุณนายทั้งหลายน่ะนะผมบอกพวกนี้ตัวเลวฮะที่ดึงเจ้าลงมาต่ำไงตรงนี้แหละครับต้องขอขอบคุณน้องที่โทรมาบอกว่าอนุพงษ์จารุอะไรนะพลเอกอะไรนะอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับนั่นแหละครับต้องขอขอบคุณนะที่เราจำนามสกุลผิดนะฮะใช่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับอนุพงษ์เผ่าจินดาใช่ไหมครับมีคนมาบ่อยอีกครั้งนะอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยแล้วพูดทำไมไอ้คนเนี้ยนะมันหักหลังท่านทักษิณใช่ครับครับเดี๋ยวขอพูดถึงไอ้ศรีสุวรรณจันยาหน่อยได้ไหมได้ได้ไอ้นี่ก็พวกแสบทั้งนั้นนายกสมาคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยใช่เวลาน้ำแรงก็ดีหรือน้ำท่วมก็ดีเนี่ยครับมันมาช่วยชาวบ้านบ้างไหมเนี่ยไอ้หมอเนี่ย
ก็นั่นน่ะสินี่แหละมันมาช่วยชาวบ้านบ้างไหมเนี่ยมันไม่เคยไงไอ้พวกนี้มันพวกแหมไอ้เปรตเนี่ยนะก็อยู่ในกลุ่มสีสุวรรณสีสุวรรณสีสุวรรณอะไรเนี่ยกลุ่มไม่เถือกทั้งนั้นพวกเหี้ยพวกเนี้ยนั่นแหละครับอยากจะขอแรงคนเสื้อแดงทั้งหลายนะครับหรือคนที่เดือดร้อนน่ะถูกน้ำท่วมก็ดีหรือว่าน้ำแรงก็ดีไม่มีน้ำจะกินเนี่ยต้องกระบวนไปถามที่สำนักงานมันอยู่ตรงไหนไอ้สมาคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับน้ำไปถามไอ้สีสุวรรณจันยาว่าบอกมึงเคยมาช่วยชาวบ้านไหมเวลาน้ำท่วมหรือน้ำแรงเนี่ยถ้าน้ำแรงเนี่ยชาวบ้านอดอ่ะอดน้ำอ่ะนะแต่ถ้าน้ำท่วมชาวบ้านก็เดือดร้อนน้ำมันท่วมอ่ะใช่ที่รัฐบาลทำในครั้งนี้เขากันน้ำท่วมด้วยแล้วก็น้ำแรงด้วยครับน้ำไม่ใช่กันน้ำท่วมอย่างเดียวครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับแม่นี่แหละนะชื่นใจจริงๆผู้รู้หลายๆท่านค่อยตอบย้ำกันเข้ามาไอ้หมอนี่ที่ไปค้านเนี่ยนะไอ้หมอนี่เป็นลูกน้องของดร.โจโอ้ดร.โจครับครับพิจิตรรัตกุลใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับนั่นแหละนะเพราะพวกนี้ก็คือกลุ่มอยู่ในเครือข่ายแมลงสาบกลุ่มมดงานในสมัยนั้นครับใช่ครับนะเขาเรียกอะไรเรียกว่าอะไรพวกนี้มันเพิ่งเด็กเมื่อหัวน้ำฝนนี่เองใช่เองคิดอะไรของพวกมึงวะเนี่ยวะโธ่แย่ชิบเจอหน้าจะตบให้ดิ้นจริงๆก็คือมันต้องมีคิดให้มันแบบลักษณะที่เรียกว่าช่วยเหลือหรือว่าเรื่องของคนไทยด้วยกันแต่มันเหมือนกับว่ามันเป็นการเห็นแก่ตัวทุกอย่างในเรื่องของหรืออาจจะมีนัยยะในส่วนหนึ่งที่เขาใช้ลงมาให้เป็นกระบวนการแบบนี้แน่นอนนะแน่นอนเนี่ยนะเมื่อวันซื้อนี้ผมผ่านไปทางพุทธมณฑลนะฮะมีคนเขาชี้บ้านให้ดูว่านี่เนี่ยบ้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาโอ้โหหลังเลยเทิมเลยเลยไปหน่อยบ้านไอ้บ้านไอ้คอกบ้านไอ้คอกแขนคอกใช่ไหมครับอยู่แถวนั้นแหละนั่นแถวพุทธมณฑลนั่นแหละนี่นะครับนี่แหละถ้าว่าโดนต้องโดนพร้อมๆกันนะฮะใช่ครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยออกมาไม่ค่อยออกทีวีไม่กล้าอ่านะเป็นอย่างนั้นเหลือแต่ไอ้อภิสัทธ์คนเดียวครับอยากจะเสนอหน้านักก็หมายความว่านะทำอะไรเขาไว้ครับนะไปไหนก็ต้องระวังระแวงครับเดี๋ยวจะเจอแบบเอกยุทธ์ลักษณะเอกยุทธ์แบบนั้นน่ะมันไม่แน่ไม่เสื้อแดงทุกคนไม่เอาไว้หรอกแล้วคอยดูครับแล้วคอยดูแล้วยิ่งคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งอยู่ในคุกในตารางอยู่ยังไม่ออกสักคนเลยเนี่ยนะยังไม่อภัยโทษให้ทุกคนเนี่ยศาลอยู่ทำอะไรอยู่ใช่ไหมฮะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งสำคัญเหมือนกันครับนะไปเป็นเขาเรียกว่าศาลไปเป็นไม้เป็นมือให้พวกกลุ่มอามาตพวกนี้โทไปโดนหลอกเขาใช้เขาจะให้ตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ขึ้นมาครับนะต่อไปข้างหน้าจะได้เป็นองค์การมนตรีนะต่อไปข้างหน้าจะได้ดิบได้ดีกว่านี้นั่นถึงขนาดอย่างนั้นครับแต่ผมถามง่ายๆว่าเวลามึงตายเนี่ยนะคนจนหรือคนรวยมันก็อยู่ที่เมนเดียวกันนะใช่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 ไหมครับมึงจะรวยแค่ไหนก็แล้วแต่นะมึงก็เอาเงินพวกนั้นไปไม่ได้แบบเดียวกับเอกยุทธ์นั่นแหละนะลูกเมียก็บอกคุณพ่อคุณพ่อหยุดเธอคุณพ่อลาออกเธอเนี่ยที่ไปที่โรงเรียนนะเพื่อนๆเขาไม่เขาล้อแล้วเขาไม่ล้อเรียนแล้วเขาไม่อยากพูดอยากคุยกับลูกเลยอย่างนี้ว่าพ่อมาทำลายพรรคเสื้อแดงมาทำลายท่านนายกมากันแกล้งอะไรอย่างนี้เขารู้หมดนะเด็กๆเดี๋ยวนี้นะเขาอ่านเฟซบุ๊กเขาอ่านอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะต้องครับตอนนี้ว่าจะอยู่ทำไมไม่สลายตัวเองทำไมไม่ลาตัวเองออกจะมาเป็นก้างขวางคออยู่ทำไมนั่นสิครับตรงจุดนี้แหละแต่อาจารย์รู้ไหมว่าความเป็นมาของศาลเนี่ยนะความเป็นมาของทนายความเนี่ยนะทำของนักกฎหมายเนี่ยมันมีอยู่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งว่าเขาจะมีการตั้งบริษัทนะตั้งบริษัทที่วิ่งเต้นเกี่ยวกับคดีความอ๋อครับนะแล้วก็ปรากฏว่าตั้งกันไปแต่ว่าไม่สำเร็จไม่เป็นไม่มีการจดทะเบียนไม่ได้นะฮะก็ตั้งไว้ลอยๆเป็นการวิ่งเต้นนะครับครับเมื่อวิ่งเต้นแล้วก็สามารถที่จะไปวิ่งเต้นให้จากผิดเป็นถูกได้โอ้นี่ไงทำมาหากินกันอย่างนี้ฮะแล้วถ้าว่า
ไม่สามารถจะให้ความผิดนั้นเป็นถูกได้ใช่ไหมก็มาเกะเสียคุยกันโอ้โหมาคุยกันโดยให้ยอมความกันทั้งสองฝ่ายนั่นนี่เป็นเครื่องมือหากินของไอ้พวกทนายความเขาเรียกว่าซ้ายก็รับขวาก็รับทำนองนั้นเป็นเครื่องหากินของพวกนักกฎหมายที่อยู่หากินกันอยู่ทุกวันนี้ครับเลยกลายมาเป็นนี่แหละก็เลยเข้ามาอยู่ประชาธิปัตย์เต็มที่เลยได้ทั้งหมดทั้งโคตรหมดเลยทั้งโคตรเลยดีกว่าหวัดดีครับเชิญครับสวัสดีครับผมพิชัยศรีวุฒิครั้งหนึ่งนะครับเชิญครับเชิญครับพิชัยครับพอดีพอดีเปิดดูวอยทีวีอยู่ก็เลยประเด็นที่จะคุยกับคุณราชันหน่อยครับครับคุณกิตติรัตน์ณระนองที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะครับครับผมครับเป็นคนเปิดเกมว่าจะลดราคาจำนำข้าวครับเพราะว่าต้องการวินัยทางการคลังครับผมครับผมแต่เที่ยวนี้มาเป็นประธานกขช.ครับคณะกรรมการข้าวแห่งชาติเป็นคนกลับมติ12,000มาเป็น15,000ครับผมก็เลยชักงงว่าเกมนี้เป็นเกมที่ถูกแล้วขูกโดนด่าเยอะแล้วลดแล้วก็กลับมาเปลี่ยนหรือว่าเกมล่อสื่อประชาธิปัตย์กับไอ้ GDRI ออกมาถล่มข้าวเสร็จแล้วก็พลิกกลับไป15,000เพื่อให้ทางไทยท่าแท้ของประชาธิปัตย์ใช่ครับกับไอ้ TDRI ถูกต้องช่วยวิเคราะห์กันหน่อยเพราะว่าผมก็งงคือแรกเนี่ยคือรถปั๊บชาวนาก็ต้องแน่นอนก็ต้องบอกว่าปกป้องผลประโยชน์ถูกไหมครับต้องครับใช่ครับออกมาต่อรองว่าต่อรองรัฐบาลแน่นอนแล้วต้องเดินขบวนต่อรองแหละแต่ชาวนาก็ใช้แบบว่าเอาแค่หัวหน้ากลุ่มมาต่อรองนะครับถ้าไม่เพิ่มให้ก็จะเดินขบวนใหญ่ใช่แต่ความหมายที่พูดออกมาก็คือยังเชียร์รัฐบาลอยู่อยากให้รัฐบาลเห็นใจอะไรเงี้ยคือเป็นม็อบที่มารัฐบาลแล้วก็มาคุยกับรัฐบาลดีๆนะครับใช่ครับเพื่อต่อรองผลประโยชน์รัฐบาลก็ให้หรือจะเป็นเกมที่รัฐบาลแกล้งลดแล้วปล่อยให้ประชาธิปัตย์ออกมาเห่านี่มันเห่าฆ่าตัวตายนะคุณอาจารย์ใช่เช่นบอกข้าวมีหนูตายข้าวเน่าออนะฮะแล้วก็ฝรั่งกักข้าวไทยซึ่งพิสูจน์ออกมาแล้วเป็นสิ่งที่พูดโกหกหมดใช่ครับอันนี้ถ้าชาวนาทุกคนมีความคิดเขาจะต้องคิดออกทันทีเลยไอ้นี่มึงอยากให้กูลดราคาแล้วมึงจริงจะมาฆ่าการขายข้าวของประเทศอีกถูกไหมครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถ้ากับว่านาทีนี้ก็เลยเป็นนาทีที่ประชาธิปัตย์ฆ่าตัวตายไงนั่นก็เลยเราไม่มีข้อที่ว่าไอ้เกมนี้เป็นเกมของรัฐบาลหรือว่ามันเป็นแอคซิเดนท์ที่เกิดขึ้นแล้วจำเป็นต้องกลับไปไม่งั้นรัฐบาลจะเสียความชอบธรรมในนโยบาย15,000ทันทีนะครับครับข้อมาดูหน่อยผมก็เลยชักสับสนนะครับครับผมคือว่าเรื่องลึกทางนี้นะเรายังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะอาจารย์ชัยครับก็อยากจะคิดว่าท่านรองนายกกิตติรัตน์ท่านทำถูกแล้วนะฮะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ได้ด้วยชาวนาอยู่ได้ด้วยข้าวใช่ครับเอาใจเอาชีวิตนะของชาวนาไว้ก่อนดีกว่าใช่ครับดังนั้นท่านจึงได้เพิ่มให้แต่เป็นงั้นรัฐบาลก็ไม่มีโอกาสที่จะมาขาดทุนอะไรมากมายนะฮะก็นั่นแหละครับนะครับสวัสดีครับเชิญครับช่างค่ะอาจารย์ราชันอาจารย์สามชัยครับป้าเราคิดเหมือนคุณวิชัยอะค่ะครับเนี่ยค่ะนั้นดูที่นิวแอนรายการเนี่ยพี่สารนะคะครับพี่ช่องสามอะที่เคยโดนสอบคุณสวิทย์อะนะนะคะอิตาลีนะไม่เคยเข้าข้างรัฐบาลอะนะครับแล้วบอกว่าคือบอกว่าลงหมอว่าลงเป็นคนบอกว่าคุณนัทวุฒิไปตรวจนะตรวจแต่รอบนอกเขาอาจจะหย่อนข้าวเน่าไว้ข้างในก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วรู้ได้ยังไงตัวเองเคยทำเหรอใช่ไหมพอไปตรวจจริงๆไม่มีก็เลยบอกว่าไฟไหม้มั่งน้ำท่วมมั่งใช่ไหมนะคะแต่ป้าก็คิดอย่างนั้นแหละบอกเพราะว่าอะไรก็ตามบอกว่าใช่วินัยการเงินการคลังอะไรต่างๆที่ว่าเขาเป็นเจ้ากระทรวงอยู่ใช่ไหมนะคะแต่ตัวกลุ่มพวกเราก็ประกันมาตั้งอะไรนะเอาจำนำมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมคะใช่ครับแล้วพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาทางฝ่ายค้านออกมาโจมตีเลยว่ามันเป็นมาทำให้ชาวนาเสียหายชาวนาก็คิ
ว่าจะไปเข้าข้างตัวเองที่ออกมาเป็นอย่างที่คุณวิชัยเรียกร้องอะนะกลายเป็นมาให้กำลังใจรัฐบาลให้สานต่อโครงการนี้ใช่ไหมคะครับวันที่30มิถุนาที่พากันแบบรถเกี่ยวข้าวยิ้มเชียวนะต้องเกี่ยวเก็บเกี่ยวให้เสร็จต้องจำนำให้เสร็จภายในคืนนั้นเพราะเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมอาจารย์ใช่นั่นก็เดี๋ยวยอมรับแล้วว่าชาวนาเขาเห็นด้วยทำดีๆอย่างนี้สมัยหน้าลอยลำค่ะครับแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนั่นเนี่ย15,000ใช่ไหมคะครับนะคะนี่ป้าเห็นเมื่อวานนี่เห็นแฟนเพจพวกเราแบบว่าเอาหน้ากากขาวไปใส่เป็นอะไรนะกางเกงในซูเปอร์แมนค้ำจะตายเนาะสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับเมื่อแล้วอยากจะกราบเรียนนะครับว่าเราทำที่ได้หาเสียงเอาไว้นะฮะประชาชนทั้งแผ่นดินก็ชื่นชอบ15,000นี่นะอาจารย์ใช่นะฮะแล้วนี่ท่านลดลงมานี่ก็หมายความว่าทำเพื่อว่ารัฐบาลจะอยู่ได้แต่ว่าทางธนาคารชาติอ่ะเขาไม่ยอมลดเงินบาทนะฮะเป็นงั้นแล้วเราก็ต้องเสียเงินจำนวนนี้ไปแต่แล้วธนาคารชาติเขาก็คงจะเห็นใจนะฮะเขาก็ลดค่าเงินบาทลงมาพอสมควรโอ้อย่างนี้เองแล้วเราก็ได้ขึ้นราคาข้าวขึ้นไปนะครับเป็นงั้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมธีรพันธ์บ้านสร้างนะครับครับธีรพันธ์บ้านสร้างเชิญครับ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 อยุธยาครับครับอยากจะเรียนว่าคุณเฉลิมรัฐบาลเรายังเหมือนเดิมครับครับก็เหมือนเดิมนั่นแหละร่างมือขวายังเดิมใช่นะแล้วก็คงสบายใจได้นะครับสื่อสารกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยครับท่านนายกคงจะลงมาคุมเองมั้งฮะครับผมครับโอเคครับโอเคครับครับครับขอบคุณครับอยากให้ทางสื่อมหาชนนี่ปรับปรุงเลยนะฮะเดี๋ยวจะบอกทางรัฐบาลมาดูแลสื่อมหาชนบ้างครับให้ขยายกำลังแรงหน่อยมีเรื่องตลกนิดหนึ่งนะครับครับคุณกิตติรัตน์เคยไม่สบายแล้วก็เข้าโรงพยาบาลจุฬานะฮะครับก็ไปเจอคุณหมอคุณหมอก็คุณกิตติรัตน์บอกว่าคุณเป็นคุณรัฐมนตรีคมนาคมจะตรวจผมได้เหรออืมปรากฏว่าฝาแฝดครับ อยู่โรงพยาบาลจุฬาคุณชาติชาติเนี่ยฝาแฝดนะฮะมีคนอยู่เป็นหมออยู่โรงพยาบาลจุฬาหน้าเหมือนกันเตือนเลยครับโอเคครับลากันก่อนนะครับสวัสดีครับครับหมดเวลาแล้วเจ้าของรายการต่อไปนี้จะมาพอดีแล้วครับนั่นแหละครับต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังนะครับทุกเสียงทุกสายในวันนี้นะครับนะทุกบาททุกสตางค์